สวัสดีค่ะทุกคนครูมาแล้วนะคะเรามาเจอกันในไลฟ์นะคะ7สัญญาณนะคะวันนี้มีคำถามมาเยอะมากเลยว่าในการคบกันหรือในการสร้างความสัมพันธ์ในความรักชายหญิงเนี่ยหรือชายกับชายหญิงกับหญิงเนี่ยสิ่งที่หลายคนถามมาเยอะคือเขารักเราจริงหรือเปล่านะคะวันนี้คุณจะให้7สัญญาณ7สัญญาณนะคะ7สัญญาณสำคัญเลยใครเข้ามาทักก่อนเลยไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะใครมาก่อนได้ขอดูภาพชัดเสียงชัดไหมใครที่เข้ามาภาพชัดเสียงชัดขอเสียงหน่อยขอดูก่อนว่าชัดหรือเปล่าสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ที่ฝรั่งเศสไลฟ์จากฝรั่งเศสฝนตกนะคะคุณลักษ์สวัสดีค่ะคนแรกเลยคุณกนิกาไม่ใช่คนแรกคุณน้องพิมพ์คนแรกคุณกนิกาคุณประวันรัตน์นะคะสวัสดีทุกคนเลยไหนครูขอฟีดแบคหน่อยว่าเห็นครูหรือเปล่าคะชัดไหมชัดไหมภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงขอเช็คแป๊บนึงเช็คแป๊บนึงนะกดเสียงโอเคถูกโอเคเลยคุณ เพชรกระพรนะคะสวัสดีค่ะคนถามมาเยอะคนถามมาเยอะมากว่าดูยังไงว่าเขารักเรานะคะซึ่งจริงๆครูเคยทำคลิปทำไลฟ์เรื่องนี้ไปครั้งนึงแต่วันนี้จะให้7สัญญาณซึ่งมากกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมแล้วก็มีสัญญาณที่ไม่ใช่ด้วยว่าเป็นสัญญาณที่คนบางคนเพื่อนเรากำลังเจออยู่นะคะชัดไหมเด็กพัทลุงสวัสดีค่ะคุณทยดาสวัสดีค่ะคุณเอื้อมพรคุณบุญพาอยากรู้ตามมาดูเลยคุณมนบอกนะคะน่ารักมากคุณอมรรัตน์ชัดใช่ไหมถ้าชัดส่งหัวใจ3ดวงสีประจำของคุณมาให้ครูหน่อยภาพชัดเสียงชัดคุณเมย์ก็มาสวัสดีค่ะคุณวิกกี้คุณอุ้ยสวัสดีมีจากนอร์เวย์ด้วยคุณทยดา มาจากประเทศไหนบ้างช่วยส่งมาหาคุณหน่อยว่าอยู่ประเทศไหนกันบ้างนะคะจังหวัดอะไรบ้างถ้าประเทศไทยมาจากจังหวัดอะไรอยากรู้จักทุกคนนะคะอ่านเวลาครูได้อ่านชื่อหรือว่าได้เจอทุกคนก็จะจำได้นะคะเวลาอ่านชื่อจะจำได้อ่านชื่อบ่อยๆก็จำได้นะคะแล้วที่สำคัญพวกคุณก็จะได้มีพลังด้วยเพราะว่าอะไรมาให้ครูเรียกชื่อซะดีๆใครไม่เคยทักครูเรียกครั้งนึงเนี่ยคุณจะได้พลังมากเลยนะครูคอนเฟิร์มไอแลนด์คุณวิกกี้จากไอแลนด์นะคะสวัสดีค่ะคุณเอพรสิริคุณจันดีโอเคชัดเสียงชัดยอดเยี่ยมเลยคุณบีก็มาไหนครูยังไม่เห็นตัวเองเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเฮ้ยแสงดีไหมแสงดีไหมคะโอเคเดี๋ยวยกขึ้นนิดนึงครูจะได้ไม่ต้องดูแบบดูก้มขอเช็คนิดนึงอะไรนะป๊าไม่ได้ยินอ๋อขอใส่ป๊าดูเต้สิเตเปล่ช่วยก็มองเดดูเต้สิเตเปล่ merci สามีมาพูดด้วยแล้วเขาใส่หน้ากากแล้วครูฟังไม่รู้เรื่องโอเควันนี้ฉากวินเทจใช่แล้วชอบไหมแล้วสีก็วินเทจด้วยสีแบบโบราณมากเดี๋ยวจะพาออกไปดูวิวข้างนอกนะคะอยากได้วิวไหมโอเคยอดเยี่ยมเลยมาช่วยกันแชร์ครูเรียกชื่อแล้วมีพลังใช่ไหมคุณเมย์ริชเชสฟังบ่อยแต่ไม่ค่อยได้ทักคุณอีดนะคะยินดีต้อนรับเลยวันนี้ครูสวยสดใสมากๆค่ะขอบคุณมากเลยข้างนอกฝนตกนะคะคุณมิ้นด้วยอยากให้แฟนหลงค่ะครูทำยังไงคะอยากให้แฟนรักแฟนหลงโอเคอยากให้แฟนรักแฟนหลงไหนใครที่กำลังจีบกันอยู่ใครที่กำลังจีบกับแฟนอยู่มีไหมเดทอยู่ยังไม่รู้ว่าเขารักไม่รักนี่เป็นคำถามที่มาในอินบ็อกซ์เยอะมากว่าเป็นอย่างนี้เขารักเราไหมเขาตอบอย่างนี้เขารักเราไหมเขาพูดกับเราแบบนี้มันแปลว่าเขารักเราไหมเขามีปฏิกิริยาแบบนี้เขารักเราหรือเปล่าวันนี้จะให้7สัญญาณที่แน่นๆจริงๆสัญญาณมีเยอะมากเลยนะคะ
จะให้7สัญญาณแบบแน่นๆเต็มๆสำคัญสำคัญนะจากลาวก็มาสวัสดีค่ะคุณจันสมภูคุณวิการดาสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมเลยอ่ะคุณเห็นตัวเองแล้วเพิ่งเห็นตัวเองอืม7สัญญาณผู้ชายตกหลุมรักคุณชัวๆเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวปาร์ตี้ก่อนปาร์ตี้วอชแป๊บนึงใครที่แต่งงานแล้วนะคะฟังได้เลยแต่งงานแล้วก็ฟังได้คุณวิไลคุณสิมคุณคำล่าเฮ้ยอะไรโอ้ยใครที่แต่งงานแล้วนะคะฟังเสียงดังเสียงดังคุณอรุณนี่สวัสดีค่ะคุณจุนๆบอกโดนเทแปลว่าคุณทิติมานะคะคู่ครองไม่มีปัญหาแต่ชอบฟังชอบแชร์ให้คนอื่นได้ฟังและเป็นแนวทางให้กับตัวเองมีประโยชน์มากๆจากนครพนมสุดยอดมากไม่เจอครูหลายวันคิดถึงครูก็คิดถึงทุกคนนะคะครูมาดึกๆไม่เคยเจอเลยคิดถึงทุกคนเลยนะคะคิดถึงทุกคนอยากจะให้คนที่เข้ามาเนี่ยก็ได้ความรู้ดีๆนะคะซึ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงมากๆนะคะเรื่องของการดูว่าคนไหนใช่ไม่ใช่คนไหนรักจริงคนไหนมาเพื่อแค่อะไรบางอย่างอันนั้นมันไม่โอเคนะคะคุณต้องฉลาดให้ทันรักนี่แหละสิ่งที่ครูอยากจะฝากไว้ให้เป็นมรดกบนโลกใบนี้มาประเทศไทยก็มาเยี่ยมคุณมนรดากำลังจีบอยู่โอเคจำได้นี่เข้าไปดูเกม18เกมใช่ไหมเข้าไปดู18เกมใช่ไหมเป็นยังไงบ้างไปฟังหรือยังคุณเจี๊ยบบอกว่าหัวข้อน่าสนใจมากค่ะดีใจมากคุณเจี๊ยบนะคะอ่ะครูไม่ได้มาดึกมากใช่ไหมวันนี้เป็นวันพุธเอ้ยวันศุกร์วันนี้เป็นวันศุกร์ไม่ได้มาดึกมากนะครูขอแชร์ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มก่อนมีกี่แชร์แล้วเนี่ยมาฝากแชร์ให้เพื่อนๆหน่อยแล้ววันนี้ขอคนละ3แชร์นะ3แชร์เอาขอแชร์แรกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมีหนุ่มๆมาให้เลือกด้วยนะคะรอบนี้อยากได้ไหมเดี๋ยวมีหนุ่มๆมาให้เลือกด้วยหนุ่มๆมาเพียบเลยนะอ่ะโอเคคุณนกสวัสดีค่ะฉลาดให้ท่านรักโดนทิ้งแล้วเจ็บมากโอเคอ่ะวันนี้ merci vous voulez vous montrer sur les caméras je fais une petite vidéo pour ah oui c'est vrai vous voulez vous montrer c'est un live pas de problème vous voulez enlever votre masque si vous voulez pas de souci Hello everyone. มาจริงๆด้วยมาจริงๆด้วยเออ oui. C'est pour l'amour. L'amour. Je fais sur le l'amour sur le D'accord. La relation. D'accord, très bien. Très intéressant. Bah, en tout cas. Merci hein. Mais je vous en prie, content d'avoir participé. Merci beaucoup. L'autre fois, Nino il est venu aussi. Et tout le monde dit ah oui c'est super merci ah มาจริงๆด้วยกำลังแฮปปี้กับความรักครั้งใหม่อ่ะพวกคุณมาแล้วเดี๋ยวครูให้สัญญาณนะคะสัญญาณสำหรับคนที่กำลังดูใจกับเพื่อนกำลังดูใจกับแฟนอยู่นะคะวันนี้จะให้อ่ะเด็กไปไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถามแต่หน้าเขาเด็กมากนะหน้าเขาเด็กมากโอเคเดี๋ยวครูจะให้ข้อนี้นะคะจริงๆใครเคยดูไลฟ์ครูสอนเรื่องการไลฟ์เรื่องของการดูสัญญาณของผู้ชายว่าเขารักคนจริงหรือเปล่าอันนี้คือสัญญาณที่ชัวร์ว่าเขากำลังตกหลุมรักนะคะ fall in love เลย in love กับคุณเลยนะคะสัญญาณแรกนะสัญญาณแรกซึ่งมีคำถามมาเยอะนะว่าแบบนี้เขารักหรือเปล่าแบบนี้เขารักหรือเปล่าสัญญาณที่หนึ่งคุณจะทึ่งกับสัญญาณที่หนึ่ง
สัญญาณที่หนึ่งคุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนสัญญาณแรกคือเขาจะตีตัวออกห่างจากคุณผู้ชายกำลังตกหลุมรักสัญญาณนี้คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาจะตีตัวออกห่างจากคุณค่ะใครอยู่ตรงนี้ช่วยจดสัญญาณที่หนึ่งให้ครูหน่อยเขาตีตัวออกห่างแปลว่าอะไรครูเคยสอนกับสามีนะคะในคอร์สชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักมีช่วงหนึ่งที่สามีครูมาช่วยสอนพูดในเรื่องของสมองผู้ชายนะสมองผู้ชายคิดอะไรถ้าผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะไม่สามารถแฮนเดิลหรือรับมือกับอารมณ์ของตัวเองได้ในโดยธรรมชาตินะคะเวลาเขามีอารมณ์เนี่ยเขาจะทำตัวไม่ถูกโอเคถ้าเขาตกหลุมรักคุณแล้วเขาตีตัวออกห่างทำไมเขาถึงตีตัวออกห่างเพราะเขายังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะโดยธรรมชาติเขาไม่อยากจะผูกมัดไม่อยากจะไปแบบซีเรียสไม่อยากจะจริงจังไม่อยากจะผูกมัดกับผู้หญิงแต่ถ้าไปตกหลุมรักแล้วเนี่ยเขาจะตีตัวออกห่างคุณเคยได้ยินไหมอันนี้สุดยอดมากเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเจอเรื่องนี้อยู่นะคุณอาจจะงงว่าเฮ้ยก็ไปกันด้วยดีเนี่ยก็เหมือนกับทุกอย่างไปด้วยดีทำไมหายไปใครเคยเป็นบ้างใครเจอบ้างตอนนี้ใครเจอบ้างจริงเลยตีตัวออกห่างเพราะว่างงไม่เข้าใจยังไม่สามารถแสดงออกอารมณ์ของตัวเองได้นะคะนี่คือธรรมชาติของผู้ชายพอเขารู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วรู้ตัวพอรู้ตัวแล้วไม่อยากจะไปต่อไงเพราะว่าไปตกหลุมรักแหละเข้าใจป่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะโอ้โหจดกันมาเพียบเคยค่ะแฟนเคยเป็นคุณงงใช่ไหมเหมือนกันไปด้วยกันดีๆทำไมหายไปทำไมห่างทำไมอยู่ๆก็ห่างไปใช่เปล่าไม่น่าเชื่อคุณอนุทัยบอกไม่น่าเชื่อคุณนึกภาพตามนะนึกภาพตามที่แบบเฮ้ยบ้าไปแล้วฉันตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้ไปแล้วเหรอไม่ได้นี่ฉันทำอะไรอยู่ก็จะเริ่มออกไปเหมือนไปพยายามรับมือกับอารมณ์นี้ของตัวเองที่มันเกิดขึ้นโดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจเข้าใจป่ะเดี๋ยวต้องหยุดที่ข้อนี้ก่อนเดี๋ยวคุณจะตามไม่ทันคุณพนาบอกว่าใช่ค่ะครูหนุ่มพักนี้เหมือนGood night ขอตัวอาบน้ำเร็วขึ้นคุณนูนคอรีนเจอแล้วค่ะคุณรุ่งทิพย์เขาเก็บอารมณ์เก่งจนเราเดาใจไม่ออกโอเคจริงๆผู้ชายพอมีความรู้สึกเนี่ยจะรับมือกับอารมณ์ของตัวเองไม่ได้จะไม่เหมือนผู้หญิงนะคะผู้หญิงนี่พอมีความรู้สึกหรือมีอารมณ์เนี่ยจะเป็นอีกแบบนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยจะเงียบก่อนเพราะแสดงออกไม่ถูกงงกับอารมณ์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนก็ตามนะคะเขาจะถ้าใครไปเรียนชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักจะเห็นจิตวิทยาที่สามีครูอธิบายแบบสุดยอดมากนะคะฝั่งผู้ชายเนี่ยมีกระบวนการคิดยังไงนะมีนะเคยแล้วหายไปกบคุณกบก็เป็นออกไปตั้งตัว2อาทิตย์คุณบิวบอกว่าแต่ก่อนคุยกันทุกวันตอนนี้หลายวันคุยกันทีเขาออกห่างเพราะไม่อยากคุยหรือเปล่าอ่ะมันมีหลายสาเหตุนะคะมันมีหลายสาเหตุจริงๆให้คุณดูอย่างนี้ก่อนว่าสัญญาณแรกเนี่ยสัญญาณที่หนึ่งเนี่ยถ้าทุกอย่างไปด้วยดีกรณีที่ทุกอย่างไปด้วยดีนะก็เข้าใจไหมทุกอย่างไปด้วยดีแล้วอยู่ห่างมันต่างจากทะเลาะกันแล้วห่างนะไอ้ทะเลาะกันแล้วห่างนะมันเป็นอีกเรื่องนึงอันนั้นก็รู้ว่าทะเลาะกันแล้วก็โกรธกันหรืออะไรก็ตามแต่ดีอยู่ดีๆก็เงียบมันเหมือนแบบสุดๆเลยวันครั้งสุดท้ายที่เจอกันนี่เป็นแบบการเจอกันที่แบบสุดยอดเป็นความทรงจำที่สุดยอดแล้วอยู่เงียบไปนั่นคือเขาอินเลิฟเขากำลังตกหลุมรักโอเคแต่ต้องดูแล้วแต่กรณีด้วยนะคะแล้วแต่กรณีถ้ามันทุกอย่างมันดีนี่คือใช่
เดี๋ยวไปสัญญาณที่2อ่ะบางคนทำไมเหมือนอยากเจอเราแต่ไม่อยากเจออันนี้นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากซึ่งอยู่ในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ในประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่าเฮ้ยเหมือนทุกอย่างไปด้วยดีอ่ะเหมือนชอบกันอ่ะแต่ทำไมห่างกันให้คุณมองพิจารณาตรงนี้ดีๆนี่เป็นแค่หนึ่งสัญญาณนะคะเป็นแค่หนึ่งสัญญาณคือเขาอาจจะกำลังตกหลุมรักแล้วก็ยังรับอารมณ์นี้ไม่ทันโอเคยังไม่สามารถแฮนเดิลกับอารมณ์นี้ได้คุณวิบอกว่าสวัสดีค่ะครูอันนี้กรณีที่ทุกอย่างไปด้วยดีนะจีบกันด้วยดีคุยกันด้วยดีสวีทกันดีแล้วอยู่เงียบไปแบบแปลกใจเข้าใจป่ะคุณสวัสดีค่ะดีค่ะไม่มีเหตุทะเลาะค่ะครูแต่หายหลายวันเมื่อกี้ครูก็คุยกับสามีนะคะคุยกับสามีครูบอกว่ามันก็ไม่ใช่แบบหายไปแบบเป็นปีนะ มันหายแค่ชั่วคราวมันเงียบไม่ใช่หายแต่ว่าห่างไม่ใช่หายแต่ห่างเพื่อไม่อยากถลำลึกเข้าใจคำนี้ป่ะผู้ชายไม่อยากถลำลึกไปมากกว่านี้เพราะรู้ว่าเฮ้ยตกหลุมรักแล้วทั้งที่ตัวเองก็อยากจะเป็นอิสระไม่อยากผูกมัดคุณเข้าใจอารมณ์นี้ไหมอันเดียวสัญญาณที่2เดี๋ยวคุณจะรู้สัญญาณที่2คุณอัปสราอัปสราสวัสดีค่ะอ่านแต่ไม่ตอบแล้วอยู่ๆก็ทักแล้วอยู่ก็เงียบหายไป3วันแต่ไม่เคยทะเลาะกันอันนี้ให้ทุกคนฟังตามพิจารณาโอเคสัญญาณที่2มาละอันนี้ครูบอกเลยว่าสุดยอดนะสุดยอดเพราะว่าช่วงนี้ครูลง18เกมที่เหนือกว่าก่อนแต่ถ้าผู้ชายแล้วมันมีข้อมูลสุดยอดอะข้อมูลแบบสุดยอดมากวันนี้จะให้หลายคนได้ตอบคำถามหลายคนที่ค้างคาใจเรื่องนี้ว่าสรุปเขาคิดยังไงกับเรานะโอเคข้อที่2ที่สัญญาณว่าเขาเนี่ยกำลังตกหลุมรักคุณถ้าเขากำลังตกหลุมรักคุณจริงๆข้อต่อไปก็คือว่าเขาเห็นคุณเป็น priority แปลว่าอะไรเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคุณอันดับแรกมาก่อนทุกสิ่งคุณดูดีๆนะคะมาก่อนทุกสิ่งคุณเป็นความสำคัญอันดับแรกของเขานี่ถ้าเกิดว่าเขาตกหลุมรักคุณมันจะมีอาการที่ว่า you first คุณก่อนเข้าใจป่ะอาการนี้คือให้คุณเป็น priority ของเขาข้อนี้หลายคนอาจจะรู้สึกที่ทุกคนกำลังเจออยู่อาจจะมีคำถามว่าทำไมเขาไม่แคร์เราเลยทำไมเขาไม่สนใจเราเลยอันนี้ลองเทียบกับข้อนี้ดีๆนะคะความสำคัญอันดับแรกคือเห็นอยู่เป็นคนที่สำคัญก่อนไม่ว่าจะยังไงก็ตามอยู่เป็น priority คุณสรมาบอกว่ารู้จักกันแต่เราต้องชวนคุยก่อนตลอดแต่เขาส่งรูปโชว์ชีวิตเขามากขึ้นดูคุยมากขึ้นไม่ถามอ่านไม่ทันเดี๋ยวเขาเลยบอกว่าเรายังไม่เจอกันนะพอถามอาทิตย์นี้เลยไหมเขาบอกจะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวบอกคุณเมย์บอกเขาเห็นคุณสำคัญเป็นอันดับแรกเยี่ยมคุณมิ้นบอกว่าอยากได้แบบ priority แต่หมดโปรเลิกสนใจอันนี้สาวๆฟังดีๆนะครูเน้นให้สาวๆทุกคนเนี่ยวางตัวให้ถูกวางตัวอย่างคนที่มีคุณค่าวางตัวอย่างคนที่สูงส่งวางตัวอย่างคนที่ผู้ชายเนี่ยอยากจะได้อยากจะเอื้อมอยากจะไขว่คว้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้เกมรู้ว่าเขาคิดอะไรรู้ว่าในฝั่งเราเนี่ยทำยังไงเราถึงจะเพิ่มคุณค่าแล้วเพิ่มมูลค่าของตัวเองให้ดูหน้ายกย่องดูหน้าชื่นชมดูหน้าไขว่คว้ามากยิ่งขึ้นข้อนี้เนี่ยถ้าผู้ชายเห็นคุณก่อนคนแรกนะคะเห็นคุณเป็นอันดับแรกเห็นคุณเป็น priority เป็นความสำคัญเมื่อกี้ที่คุณ
คุณมิ้นอ่ะบอกว่าหมดโปรเลยเลิกสนใจครูอยากคุยครูอยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงเลิกสนใจทำไมเขาถึงเลิกสนใจโปรคืออะไรโปรคืออะไรครูสอนใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายดิสที่1ดิสที่2ดิสที่3ย้ำทุกข้อทุกข้อที่ครูให้ทุกข้อที่ครูกับสามีมาช่วยกันสอนมันเน้นเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้หญิงจะต้องรักษาไว้คืออะไรใครฟังบ้างที่ผู้หญิงต้องรักษาไว้อย่าให้สิ่งนี้ก่อนเพราะถ้าให้สิ่งนี้ก่อนคุณจะไม่เหลืออะไรให้เขาค้นหาอีกเลยใครจำได้ใครรู้บ้างครูเคยสอนในไลฟ์ด้วยใครรู้ใครเดาได้ไหมถ้าคุณให้สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนผู้ชายจะรู้สึกว่าพิชิตเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรให้หน้าค้นหาอีกแล้วไม่มีอะไรให้ไปต่อแล้วใครตอบคุณมลดาสุดยอดคุณมลดาไปฟังแล้วใช่ป่ะ18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายนี่คือหัวใจค่ะนี่คือหัวใจของผู้หญิงที่จะต้องรู้จักวางตัววางคุณค่าของตัวเองครูพูดย้ำในทุกแผ่นในทุกข้อมันมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวโอเคโอ้โหพวกเราทุกคนนะไลฟ์นี้ใครที่ฟังอยู่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องพรหมจรรย์นะไม่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นเวอร์จินเพราะบางคนอาจจะเคยมีแฟนมาก่อนอาจจะเคยแต่งงานมาก่อนแต่มันเกี่ยวที่ว่าคุณให้สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้เขาไปก่อนหรือยังสะใจผู้หญิงขาผู้ชายผู้ชายฟังไว้นะคุณแล้วผู้ชายเนี่ยอยากได้ผู้หญิงแบบพวกคุณอยู่แล้วผู้หญิงที่รู้วิธีการวางตัวผู้ชายแบบนี้ผู้ชายที่ฟังอยู่เนี่ยเขาจะจริงจังเขาจะอยากจริงจังกับผู้หญิงแบบนี้คุณมิ้นบอกให้ไปแล้วอะค่ะเราก็ต้องการโอเคใครที่ให้ไปแล้วฟังดีๆนะคะใครที่ให้ไปแล้วไม่เป็นไรมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีคุณค่านะจำคำพูดครูไว้นะใครที่อยู่ตรงนี้ช่วยจดไปหน่อยถ้าให้ไปแล้วทำไปแล้วไม่ได้แปลว่าคุณไร้ค่าไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีคุณค่าคุณมีค่าเสมอแต่เมื่อเราให้ไปแล้ววันนี้ตอนนี้เราจะทำอะไรที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยดีแล้วก็มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นเราจะเลือกเอาตัวเองไปอยู่ตำแหน่งไหนวางตัวยังไงต่อไปเพื่อที่จะทำให้ผู้ชายเข้ามาคอมมิตกับเราเข้ามาจริงจังกับเราโอเคทำไปแล้วไม่เป็นไรถ้ามันถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเนี่ยแล้วก็เขาไม่ได้สนใจเราแล้วเขาไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับเราแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยได้นะเราเริ่มต้นใหม่ได้โอเคเริ่มต้นใหม่ได้จำไว้คุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอพลาดแล้วช่างมันเอาทุกอย่างมาเป็นบทเรียนจงเอาทุกอย่างมาเป็นบทเรียนคุณไม่เคยล้มเหลวคุณไม่เคย เสียอะไรฟรีคุณได้บทเรียนโอเคจงเป็นคนแบบนี้จงเอาทุกอย่างมาเป็นบทเรียนคุณหมอมิชิตาสวัสดีค่ะหมอมิชิตามาแล้วมาช่วยดูให้ครูหน่อยซิว่ากี่แชร์แล้วเนี่ยเพื่อนๆดูครูแล้วลืมแชร์ก็มีเนี่ยหมอมิชิตาเร็วขอบคุณมากเลยคิดถึงมาก
คุณราตรีบอกสวยขอบคุณมากเลยคุณนาเดียสวัสดีค่ะอยากให้ตอนหลังเขาไม่แซบทำยังไงคะอยากให้ตอนหลังแล้วไม่แซบทำยังไงคะแปลว่าอะไรเอ่ย โอเคอ่ะเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งสัญญาณที่หนึ่งสัญญาณที่หนึ่งคือสัญญาณที่หนึ่งสัญญาณที่สองคือเขาเห็นคุณเป็น priority อันนี้ก็เลยยาวไปถึงเรื่องเซ็กส์นะคะเรื่องเซ็กส์สัญญาณที่สามนะคะสัญญาณที่สามผู้ชายตกหลุมรักกับคุณจริงๆแล้วอยากจะจริงจังกับคุณข้อนี้คือสุดยอดอะถ้าไม่เคยมีเลยนั่นไม่ใช่นะคะคือเขาวางแผนแล้วพูดเรื่องอนาคตกับคุณค่ะเขาวางแผนแล้วพูดเรื่องอนาคตกับคุณอาจจะไม่ถึงเรื่องแต่งงานก็ได้แต่อนาคตที่ว่าโอเคอีกเดี๋ยวเดือนหน้าเราไปเที่ยวกันนะเดี๋ยว6อีก6เดือนเราไปตรงนี้กันนะหรือวางแผนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันเขากำลังตกหลุมรักถ้าคบกันสักพักแล้วไม่เคยเขาไม่เคยวางแผนอนาคตอะไรกับคุณเลยนั่นไม่ใช่เขายังไม่จริงจังโอเคไหมสาวๆฟังดีๆนะคุณหมอมิชิตาบอกช่วยครูแชร์หน่อยค่ะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเพื่อนไม่รู้ว่าครูไลฟ์ครูมาดึกด้วยครูมาดึกด้วยขอบคุณมากทุกคนได้กี่ข้อแล้วคะจดไปนะ1 2 3นะช่วยกันจดให้เพื่อนด้วยคุณสุภลักษณ์สวัสดีค่ะจากลาวสวัสดีทุกคนเลยมากันแล้วอ่ะ77แชร์วันนี้เราจะเอา300แชร์อ่ะ300แชร์แบบเบาๆไม่ได้เยอะอะไรพวกเราทำได้ไหมทำได้ไหม300แชร์คนละ1แชร์อีกคนละ1แชร์ทำได้ป่ะ387คนขออีกคนละแชร์ช่วยครูขอบคุณมากน่ารักที่สุดคุณครูแคทเธอรีนสวัสดีครูแคทเธอรีนมาแล้วครูแคทเธอรีนครูแคทเธอรีนฝรั่งเศสลูกศิษย์ที่มาช่วยครูสอนจำได้ไหมคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะใครที่อยู่ตรงนี้นะคะต่อจดช่วยจดข้อ1 2 3นะคะสัญญาณต่อไปเมื่อกี้สัญญาณข้อที่3ได้ยังอาการจริงจังอนาคตของเขาไม่รับผิดชอบคำพูดช่วยธุรกิจควรเลิกคุยใช่ไหมคะโอเคเรื่องนี้ครูอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะคุยอะไรกันก็ตามอันนี้ครูไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าสตอรี่หรือประวัติมาก่อนนะคะว่าเริ่มต้นมากันยังไงเริ่มต้น เดินทางกันมายังไงถึงคุยเรื่องนี้กันให้พิจารณาในข้อนี้ว่าเรื่องอนาคตเรื่องธุรกิจจริงๆมันก็จะมีเรื่องนี้ด้วยเป็นข้อ4ข้อ4ที่คุณพันนิตาถามมาอยู่ในข้อ4คือเขายินดีช่วยเหลือตอบรับทุกอย่างที่คุณขอนะคะเขายินดีช่วยเหลือตอบรับทุกอย่างที่คุณขอเช่นคุณขอความช่วยเหลือเรื่องนี้เขาช่วยคุณขอความช่วยเหลือเรื่องนี้เขายินดีนั่นคือเขา in love เขา in love เขาตกหลุมรักคุณพร้อมที่จะเต็มใจช่วยอะไรบางอย่างที่คุณขอภาษาเหมือน ask for help เหมือนขอคำแนะนำขอคำปรึกษาขอความร่วมมือหรือช่วยอะไรบางอย่างนะคะโอเคใครอยู่ตรงนี้จดนะคะนี่ข้อ4แล้วนะข้อ4แล้วแชร์ไปอีก1แชร์คุณเจี๊ยบน่ารักมากคุณพรรณาบอกว่าวางแผนและบอกหมดว่ามีทรัพย์เปลี่ยนเป็นเงินได้ขนาดไหนรวมทั้งบอกอยากมีอากาศอุ่นของชีพไม่แพงรักไหมถ้าเขาวางแผนในอนาคตคุณติ๊กคะแนนได้เลยให้คะแนนเขาได้เลยนะคะสัญญาณทั้ง7เนี่ย7สัญญาณนี้นะคะคุณฟังคุณจดแล้วให้คะแนนเขาข้อนี้เขามีข้อนี้เขาไม่มีหรือข้อนี้มีข้อนี้มีนะคะพิจารณาก่อนที่ครูสอนทั้งหมดอย่าเพิ่งเชื่อครูขอย้ำนะคะ
ที่ครูสอนทั้งหมดอย่าเพิ่งเชื่อจงเอาไปพิจารณากับตัวเองนี่คือคำสอนของบุตรนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้ากาลามสูตรจงไตร่ตรองกับตัวเองก่อนพิจารณากับตัวเองก่อนว่ามันเป็นคุณหรือมันเป็นโทษสิ่งนี้มีคุณหรือมีประโยชน์มีโทษยังไงให้ไปพิจารณาก่อนนะคะอย่าเพิ่งเชื่อ 100% ไปพิจารณากับตัวเองเยี่ยมทำไมทุกคนที่เข้ามาจีบแล้วคิดอยากมีเซ็กส์เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของผู้ชายนะคะเป็นธรรมชาติค่ะเป็นธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงควรจะรู้ว่าเราจะวางตัวยังไงถ้าคุณอยากจะได้ long term relationship หรือความสัมพันธ์ในระยะยาวโอเคยินดีช่วยเหลือทุกอย่างที่คุณขออันนี้ข้อ4อ่ะต่อค่ะ95แชร์แล้วเยี่ยมมากอ่ะไอก็มาสวัสดีค่ะบางคนวางแผนชีวิตกับเราเพื่อให้เราเชื่ออ่ะโน้ตก่อนโน้ตก่อนนะคะโน้ตก่อนใครเคยมีประสบการณ์นะคะใครเคยมีประสบการณ์ให้ดูไว้เพื่อโอเคไปเอาบทเรียนในในอดีตเราได้บทเรียนนี้มาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีอะไรอยู่ตรงนี้แชร์ยอดเยี่ยมเลยทุกคนต่อเลยค่ะข้อนี้สำคัญมากอันนี้คือข้อ4แล้วนะคะข้อ4แล้วต่อไปข้อที่5สัญญาณข้อที่5สัญญาณข้อที่5นี่หลายคนถามมาเยอะในอินบ็อกซ์คุณรู้ไหมคืออะไรสัญญาณข้อที่5คือเขาใส่ใจในชีวิตของคุณสนใจในชีวิตส่วนตัวของคุณเช่นพ่อแม่พี่น้องหน้าที่การงานครอบครัวใส่ใจเรื่องเล็กๆที่เกี่ยวกับคุณมีนะในทางตรงกันข้ามผู้ชายไม่ได้รักคุณคือผู้ชายที่ไม่เปิดเผยตัวไม่โชว์ว่าคุณเป็นคนสำคัญในชีวิตเขานี่คือข้อตรงกันข้ามนะคะในข้อ5เอาอีกครั้งนะคะข้อ5ผู้ชายที่ตกหลุมรักคุณคือผู้ชายที่ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยเช่นใส่ใจเรื่องของคุณที่เกี่ยวกับคุณนะวันไหนบอกมีนัดจะไปที่นี่ไม่ใช่เหรอหรืออะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่อยากรู้เรื่องของคุณสนใจเรื่องของคุณสนใจเรื่องเล็กน้อยเรื่องในครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานเพื่อนฝูงเขาอินเลิฟเขาอยากรู้จักตัวตนคุณมากขึ้นเอาชัดๆค่ะเขาอยากรู้จักตัวตนคุณมากขึ้นและเขาใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับคุณในทางตรงกันข้ามถ้าเขาไม่เปิดเผยไม่โชว์ต่อครอบครัวไม่เคยพาคุณไปหาครอบครัวไม่เคยพาคุณไปหาเพื่อนไม่เคยโชว์ว่าเป็นแฟนเลยสัญญาณไม่โอเคค่ะนี่มีคำถามแบบนี้มาเยอะมากเลยแฟนไม่โชว์แฟนไม่เปิดเผยนั้นไม่โอเคผู้ชายไม่ได้อินเลิฟค่ะถ้าอินเลิฟมันต้องเป็นแบบอีกแบบนึงโอเคมีนะที่จีบกันแล้วไม่เคยอยากรู้ตัวตนของคุณเลยอยากได้อย่างเดียวอยากได้ตัวคุณ yes or yes มีมาเพื่อสิ่งนั้นแต่กูสอนใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายคุณต้องเปลี่ยนโฟกัสเขาถ้าคุณอยากจะคุมเกมเหนือผู้ชายคนนี้คุณต้องเปลี่ยนเกมเขาแทนที่เขาจะมาโฟกัสที่ตัวที่ร่างกายของคุณที่เรื่องนั้นอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนโฟกัสเขาอื้อหือ97แชร์โอ้โหกว่าจะถึง100เอาไปอีกเอาอีกคนละแชร์แล้วใครอยู่ตรงนี้คุณอินทิราบอกเข้ามาดูคุณน็อตครั้งแรกประทับใจมากขอบคุณมากเลยนะคะเขาสนใจในชีวิตคุณพ่อแม่พี่น้องมีคนถามครูนะคะมีคนถามครูว่าแฟนเนี่ยไม่เคยเปิดเผยเลยเขารักเราหรือเปล่า
สัญญาณนี้ไม่โอเคนะคะถ้าเกิดว่าคบกันแล้วไม่เคยเปิดเผยมันขัดกับตัวคุณอะอะไรที่มันขัดกับตัวตนภายในของคุณน่ะมันใช่ไหมมันไม่ใช่โอเคนี่คุณจะมีแค่เธอบอกว่าจริงค่ะเราเปิดกับครอบครัวแต่เขาไม่เปิดไม่เคยเปิดตัวเราเลยไปพิจารณากับตัวเองนะคะพิจารณาว่าโอเคแบบนี้ใช่หรือเปล่าคบกันนานหรือยังคบกันมานานเท่าไหร่แล้วมีความสัมพันธ์ถึงไหนมันถึงไปเช็คในสัญญาณเหล่านี้ทั้งหมดนะคะเขาเห็นคุณเป็น priority หรือเปล่าเขายินดีช่วยเหลือตอบรับสิ่งที่คุณถามสิ่งที่คุณขอหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งเชื่อครูนะคะอย่าเพิ่งเชื่อครูไปพิจารณากับตัวเองโอเคพิจารณากับตัวเองก่อนแชร์คุณนกบอกขอบคุณมากเลย100แชร์แล้วสุดยอดปรบมือให้ทุกคนเก่งมากเก่งมากๆเลยสุดยอดไอ้แชร์29แชร์ยอดเยี่ยม130แชร์แล้วเหรอเก่งมากพวกคุณสุดยอดมากขอบคุณมากเก่งใช่ไหมป้าอยู่ไหมเดี๋ยวให้เสียงผู้ชายมาพูดด้วยป้าอยู่ไหมป้าโอเคนะอันนี้ครูสำคัญนะเวลาที่ผู้ชายเนี่ยรักคุณแล้วไม่เคยเปิดเผยเลยเนี่ยคุณรู้สึกยังไงอะมันไม่ใช่อะไรที่มันขัดกับตัวตนภายในของคุณอะไรที่มันแบบเอ๊ะมันแปลกอะไรที่มันเอ๊ะมันทำแม่งเนี่ยมันไม่ใช่นะคะคุณมิมี่สวัสดีค่ะอ่ะสัญญาณต่อไปนะคะสัญญาณต่อไปสัญญาณที่6ใช่ไหมคะเมื่อกี้5สัญญาณแล้วอันนี้สัญญาณที่6สัญญาณที่6คือเขาอยากเอาใจคุณอยากทำให้คุณดีใจอยากทำให้คุณชื่นใจเช่นเอาใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอยากพาไปโน่นอยากพาไปนี่อยากจะซื้อของขวัญให้อยากจะมีแอคชั่นมีปฏิกิริยาของความอยากเอาใจเข้าใจป่ะคะอันนี้คือสัญญาณที่6คือเขาอยากเอาใจคุณเอาใจแปลว่าอะไร please you เขาอยากจะ please คุณอยากจะทำให้คุณพึงพอใจอยากจะให้คุณดีใจอะไรบางอย่างพาไปดูหนังที่คุณชอบพาไปกินร้านที่คุณชอบพาไปเข้าใจคำนี้ไหมซึ่งบางคนถ้าใครฟังอยู่ตรงเนี้ยคุณให้คะแนนติ๊กได้ว่าคนที่คุณคบอยู่ที่มันเอ๊ะทุกวันเนี่ยใช่เหรอเนี่ยเอ๊ะเป็นยังไงเนี่ยใช่เหรอเนี่ยคุณเช็คได้เลยนะคะเช็คได้เลยว่าใช่ไม่ใช่รักแล้วต้องเปิดเผยเชี่ยมคุณพรรณาบอกใช่ค่ะครูแต่ก่อนขยาดขอแต่งงานกับเขาได้ไหมพี่ก็ตอบตกลงให้เขามาที่ไทยแต่เห็นว่าเขาคุยน้อยลงคุยเรื่องครอบครัวทั้งสองทางไม่เคยสนใจเลยต้องให้เราคอย 2-7 วันถึงจะอ่านไม่ตอบพี่ไม่ใช่ของตายของใครเลยตัดเขาออกไปแล้วเริ่มใหม่กับคนปัจจุบันสุดยอดมากไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาคุณต้องใช้คำนี้เวลาคุณอยู่ในตำแหน่งของผู้เลือกแล้วใช่ไหมไม่เสียเวลาฉันมีตัวเลือกเยอะแยะจำไว้นะสาวๆคุณจะต้องทำตัวแบบนี้ครูจะสอนให้คำหนึ่งประโยคหนึ่งท่องไว้คุณต้องทำตัวแบบนี้คือฉันมีตัวเลือกเยอะแยะคุณต้องส่ง energy ของความที่เป็นคนที่พึ่งตัวเองได้เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่มีใครๆก็ต้องการแต่ไม่ใช่ไปบอกเขานะว่าฉันมีตัวเลือกเยอะแยะแต่หมายความว่าเป็น energy เป็นการส่งพลังงานของคุณว่าฉันเนี่ยมีเขาโชคดีแล้วที่ได้คุยกับฉันเขาโชคดีแล้วที่ฉันคบด้วยเนี่ยโชคดีสุดๆเข้าใจป่ะ
าอยากเอาใจเยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณปณิตาสวัสดีค่ะสามีทำอยู่ตอนนี้เยี่ยมเลยนะคะเยี่ยมมากทุกคนไม่เสียเวลาเพราะเราเป็นคนเลือกใช่ไหมไหนลองพูดสิลองเขียนสั่งตัวเองสิคะฉันมีตัวเลือกเยอะแยะฉันมีตัวเลือกเยอะแยะมันจะเป็นอาการที่ว่าคุณไม่ได้แบบไม่ได้แบบรองอหรือขอเขาหรืออยู่กับเขาอย่างนี้ตลอดเวลาเข้าใจป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะป้าป้าอยู่ไหมคุณหมอมิชิตาบอกไม่เสียเวลาอันนี้อ่านแล้วนะคะฉันมีตัวเลือกเยอะแยะป้าเอสเกอร์จูเอล่ะแป๊บนึงนะคะฉันมีตัวเลือกเยอะแยะเยี่ยมมากเยี่ยมมากป้าอยู่ไหมป้าคุณปกครองนะคะสวัสดีค่ะเยี่ยมทุกคนสุดยอดมากฉันเป็นผู้เลือก 100% เท่านั้นทุกรายการสุดยอดสุดยอดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงมาฉันมีตัวเลือกเยอะแยะเยี่ยมมากทุกคนฉันมีตัวเลือกเยอะแยะเนี่ยคุณต้องส่ง energy แบบนั้นออกไปใช่ไหมส่ง energy แบบนี้ออกไปดีกว่าคุณปันนิทราบอกว่าอย่ารักใครจนตัวเองรู้สึกไร้ค่าอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ควรให้เวลาครูให้หนึ่งนี่คือการที่คุณต้องทำตัวให้เป็นคนที่มีทางเลือกเยอะแต่ไม่ใช่ครบละไม่ใช่ครบซ้อนนะไม่ใช่ครบซ้อนไม่ใช่ครบหลายคนในเวลาเดียวกันนะแต่หมายความว่าต้องเป็นต้องส่ง energy ว่าเขาโชคดีแล้วคุณต้องเป็นคนที่แบบเนี่ยครูถึงบอกว่าตั้งเป้าไปเลยตั้งเป้าไปเลยว่าคุณเนี่ยอยากจะได้ตั้งเป้าไปเลยว่าคุณจะต้องมีเสน่ห์ใครๆก็ลุมล้อมคุณฝึกเพิ่มเสน่ห์ตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันวันละ 1% วันละ 1% วันนี้มาฟังครูได้อีก 1% อีกวันนึงได้อีก 1% นะคะทุกวันครูเชื่อไหมทั้ง6ข้อที่ครูพูดมาเขามีทุกข้อเลยแต่เขาก็ไปทำกับทุกคนที่เขาคุยแบบนี้เราควรเลิกใช่ไหมคะโอ้ yes อยู่ต้องมีฉันคนเดียวแบบนี้ฉันไม่รับเข้าใจไหมคะ I ต้องเป็น number one and the one and only เป็นคนเดียวแล้วก็หนึ่งเดียวถ้าอยู่ทำเหมือนที่อยู่ทำกับผู้หญิงทุกคนเหมือนที่ทำกับ I ไม่ใช่เพราะนั้นคุณต้องตั้งคุณค่าของตัวเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะอย่าให้สายเกินไปนะตั้งแต่เดี๋ยวนี้คบกันคือมันต้องชัดเจนเธอมีฉันมีเธอจบเท่านั้นถ้าไม่ชัดตอนนี้ถ้าคุณยอมตอนนี้นะเราไปแต่งงานโอ้โหเรื่องใหญ่ให้ยอมจนถึงกับเรียกว่าทนไปเลยบางคนถึงต้องใช้คำว่าทนไปเลยโอเคคุณปณิธนิตบอกว่ารู้สึกสร้างกำลังใจมากดีใจจังขอบคุณมากนะคะเมื่อกี้ครูจะให้อะไรนะเพิ่มลืมแล้วฉันมีเสน่ห์เพิ่มเสน่ห์ตัวเองครูถึงบอกว่าเพิ่มเสน่ห์ตัวเองให้ตั้งเป้าว่าโหนึกภาพตัวเองฉันเป็นคนที่มีแต่คนรุมล้อมมีแต่ผู้ชายรุมล้อมผู้ชายอยากจะมาจีบผู้ชายอยากจะมาสร้างความสัมพันธ์ด้วยใครก็อยากจะได้ตัวคุณนะต้องส่ง energy แบบนี้โอเคเดี๋ยวให้อีกข้อหนึ่งใช่ฉันมีตัวเลือกเยอะแยะฉันเป็นเบอร์หนึ่งใช่แล้วจำได้ด้วยเยี่ยมเยี่ยมมากเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะคอมเมนต์แต่ละคนเนี่ยน่าสนใจมากเมื่อกี้ครูจะบอกอะไรเอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมาลืมละเดี๋ยวดูคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างสัญญาณที่6เขาเอาใจเราโอเคช่วยเราแต่เหมือนไม่เต็มใจคือบ่นโอเคอันนี้อยู่ด้วยกันแบบไหนยังไงสามีครูก็ยังบ่นนะคะทุกวันนี้
บางทีมันเป็นนิสัยส่วนตัวของเขาเขาช่วยแต่เขาบ่นก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูนิสัยเขาด้วยว่าเขาเป็นนิสัยแบบไหนถ้าบ่นจนเป็นนิสัยแต่ทำด้วยถ้าไม่ทำเขาก็อยู่ไม่ได้แต่เขาทำบ่นแต่ก็ทำอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงสามีครูก็เป็นคนขี้บ่นนะคะบ่นแบบคนฝรั่งเศสอ่ะบ่นตลอดแต่ทำไม่ทำไม่ได้เพราะเขาต้องทำเขาคิดว่าเขาจะต้องเขาก็เป็นห่วงเราอ่ะเขาก็ต้องทำอ่ะมันเป็นความรักอ่ะเพราะนั้นไม่ต้องเป๊ะไปทุกอย่างนะคะดูนิสัยส่วนตัวเขาด้วยว่าเขาใจดีแต่เขาขี้บ่นหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะก็ต้องดูพิจารณากับตัวเองครูถึงบอกไงแต่ละคู่เนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวว่าเฮ้ยแบบนี้มันต้องอะแดปต์ใช้กับแต่ละคนด้วยว่าเป็นยังไงนิสัยแบบไหนนะคะโอเคอันนี้จดไว้นะคุณจดไว้ต่อไปข้อที่2ป่ะเอสเกติลาฉันเป็นที่หนึ่งเท่านั้นคุณนกสวัสดีค่ะสวยหรูมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวาวาสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ่ะไปต่อสัญญาณที่7นะคะสัญญาณที่7คือเขาชื่นชมคุณเขาชื่นชมคุณครูจะบอกนะว่าสัญญาณที่ผู้ชายเนี่ยตกหลุมรักจริงๆเนี่ยคือเขาชื่นชมคุณบ่อยๆอยู่เก่งมากคุณเก่งมากเลยคุณทำอันนี้หุยนี่สุดยอดเลยอ่ะทำได้ไงอ่ะเอ้ยงานนี้เหรอเธอทำเองเหรอหรืออะไรก็ตามแต่นะคะชื่นชมแต่ไม่ใช่ชื่นชมแบบมานั่งชมจีบเหมือนสวยเซ็กซี่อย่างนั้นทั้งวันไม่ใช่ชื่นชมในตัวคุณชื่นชมในความเป็นคุณชื่นชมในผลงานของคุณชื่นชมทุกอย่างที่คุณเป็นแบบจริงใจนะคะถ้าเขาชื่นชมเนี่ยคือเขากำลังอินเลิฟโอเคไหมอันนี้สำคัญมากๆถ้าเพราะปกติแล้วเนี่ยข้อที่ครูบอกไปมันอยู่ข้อที่ว่าเขาสนใจเรื่องคุณกับชื่นชมคุณเนี่ยรู้ไหมว่าโดยธรรมชาติเนี่ยผู้ชายไม่ค่อยสนใจชีวิตใครอยู่แล้วเขาจะอยู่เงียบๆใช่ไหมแต่ถ้าเขาสนใจใครอ่ะบางคนเป็นคนขี้อายด้วยซ้ำไม่สูงสิงกับใครเลยแต่ถ้าเขาสนใจคนนั้นมันแปลว่ามันคุณทำให้เขาสนใจอะไรบางอย่างแล้วเรียบร้อยโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเขามาสนใจเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณครอบครัวคุณงานการของคุณแล้วก็แสดงความชื่นชมคุณนั่นคือไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาแล้วมันต่างจากผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกไม่มีค่านะคะไม่มีค่าทำให้ผู้หญิงรู้สึกถ้าเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณ you are not good enough you ไม่ดีพอนั่นคือไม่ใช่สัญญาณที่ดีโอเคแต่คุณดีมากสำหรับเขาคุณดีสุดๆในสายตาเขานั่นคือการชื่นชมโอเคชัดเจนไหมใช้คำนี้ก็ได้ไอบอกเขาศรัทธาในความเก่งในความสามารถของเราเยี่ยมมาก168แชร์เก่งมากเลยขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณหมอมิชิตาช่วยดูให้ยอดเยี่ยมดีมากในสายตาเขาครูบอกนะถ้าคุณจะเนรมิตคู่อย่าลืมเขียนข้อนี้ครูให้นะเอาไหมเอาไหมคะไหนใครเอาส่งหัวใจมาหาครูหน่อย3ดวงสีที่คุณชอบหรือ say yes มา say yes มาครูจะให้วิธีการสั่งจักรวาลเอาคู่ที่แบบโดนใจคุณว่าสิ่งที่คนหลายคนพลาดสิ่งที่คนหลายคนไม่สั่งจักรวาลไม่บอกจักรวาลไม่บอกความประสงค์ไม่บอกความปรารถนาไม่บอกความต้องการข้อนี้คนลืมเยอะมากเลยฟังดีๆนะครูสอนในคอร์สสั่งจิตสอนในคอร์สกดแรงดึงดูดกับความรักโดยเฉพาะคอร์สสั่งจิตอ่ะอันนี้รายละเอียดนี้อยู่ในคอร์สสั่งจิตYes จำไว้คุณต้องเขียนต้องสั่งจักรวาลว่าคู่ที่คุณ
ต้องการคู่ที่คุณปรารถนาคู่แท้ที่คุณปรารถนาอยู่ใน master list master list ต้องเขาต้องเขาหรือเธอต้องเห็นว่าคุณสวยเขาหรือเธอต้องเห็นว่าคุณสวยหรือคุณหล่อฟังอีกครั้งนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณอย่าลืมนะข้อนี้คนพลาดเยอะมากคู่แท้ของคุณต้องเห็นว่าคุณสวยที่สุดในสายตาเขาค่ะเฮ้ยแทงปิดไลฟ์จบคนไม่คนแบบพลาดเยอะมากเลยคุณต้องถ้าใครที่ยังไม่เคยเรียนกฎแรงดึงดูดความรักหรือคอร์สสั่งจิตนะคะอันนี้อยู่ในคอร์สสั่งจิตที่เป็นมาสเตอร์ลิสต์คุณจะต้องสั่งการไปเลยว่าคู่แท้ของคุณต้องเห็นว่าคุณสวยที่สุดในสายตาเขาหรือหล่อที่สุดในสายตาของผู้หญิงคนนั้นแล้วคนลืมเรื่องนี้เยอะมากโอเคปรากฏว่าเวลาแฟนไปเจอใครที่สวยคนสวยคนหล่อมีเยอะแยะแต่ถ้าคุณมั่นใจอ่ะเขาเห็นฉันสวยที่สุดอ่ะจบฉันไม่มีอะไรต้องห่วงละหรือเขาเห็นผมหล่อที่สุดละบางคนไม่ว่าคุณจะเกิดมาหน้าตาแบบไหนก็ตามนะคุณบอกไปเลยว่าเขาต้องเห็นคุณสวยที่สุดหล่อที่สุดในสายตาเขาอันนี้แพงมากให้จักรวาลช่วยค่ะไม่ต้องไปทำเองจำไว้นะใครที่ฟังอยู่เนี่ยใครอยากจะเรียนการดึงดูดแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะอย่างเป็นระบบไปเอาในคอร์สสั่งจิตนะคะสั่งจิตเนรมิตคู่แท้กดแรงดึงดูดกับความรักเรียนไปทีละภาคก็ได้แต่ในสองภาคนี้ไม่เหมือนกันสั่งจิตคือนี่สำคัญเพราะถ้าเราสั่งจักรวาลแต่เราอยู่ในอารมณ์ลบตลอดเวลามันไม่โอเคค่ะเข้าใจป่ะคอร์สสั่งจิตนี่คือเพื่อควบคุมจิตของคุณให้อยู่ในอารมณ์อยู่ในอิโมชันที่มันแบบ เปิดรับของขวัญจากจักรวาลบางคนเนี่ยสั่งจักรวาลรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่อยู่ในอารมณ์ลบตลอดเวลานั่นก็ไม่ไหวค่ะเพราะคุณไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จูนกับจักรวาลค่ะนี่คือคอร์สสั่งจิตค่ะเพราะบางคนคิดลบตลอดเวลาแล้วก็อารมณ์ลบ yes or yes 174แชร์เยี่ยมมากเลยหมอวิชิตาขอบคุณมากโอ้โหสุดยอดเราแชร์กันไปอีกคนละหนึ่งแชร์เดี๋ยวจะให้อีกค่ะเดี๋ยวครูให้อีกเคล็ดลับที่สุดยอดนะคะอย่าลืมนะเขาต้องเห็นคุณสวยที่สุดในสายตาเขาเท่านั้นคือจบละคุณไม่มีอะไรต้องห่วงต้องหึงหวงต้องวิ่งตามต้องห่วงว่าใครจะมาเอาแฟนคุณหรือเปล่าไม่ต้องห่วงละชัวร์ฉันดึงดูดมาเองจบเขาชอบชมว่าเราสวยอยู่เสมอไอ้ถ้าเขามีครอบครัวแล้วมาชื่นชมเราล่ะคะเขาคิดยังไงกับเราเราจะเชื่อเขาได้ไหมจริงอยากจะแนะนำว่าไม่ควรจะเดทกับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะถ้าเขามาชมเราก็รับนะคะรับขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะไปจัดการตัวเองก่อนไปจัดการตัวเองก่อนเข้าใจป่ะจำได้ไหมครูสอนเรื่องของกษัตริย์เฮนรี่ที่8อ่ะโอ้โหนี่อันนี้เป็นเรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์ของการวางตัวของผู้หญิงเลยนะอันนี้สุดยอดคุณมาดำใช้ไลน์สวัสดีค่ะคุณโซเว่ใช่ค่ะคุณริษาสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะป้าสามีไปไหนไม่รู้นะคะป้าเอสเกอร์เตล่าใครแชร์ได้แฟนหล่อแน่นอนปรบมือเลยค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปเดินข้างนอกไงครูอยากจะรู้ว่าฝนตกหรือเปล่าเดี๋ยวครูให้สัญญาณต่อไปแชร์กันอีกใครมาฝากแชร์นะคะฝากแชร์เดี๋ยวครูแชร์ก่อน1แชร์ครูแชร์ก่อน1แชร์นะแชร์ไปด้วยกันทุกคน
แชร์ไปด้วยกันดีไหมดีไหมดีไหมอิปเลอร์เดอร์อากาศดีแล้วเหรออ้าวอีป้ามาแชร์อะไรหน่อยไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยคือช่วงนี้สามีครูเข้าเฝือกนะคะสามีเข้าเฝือกสามีแขนหักเข้าเฝือกมาหลายสัปดาห์ละโอเคเขาเลยไม่ค่อยอยากจะมาออกกล้องหรือว่ามาคุยเล่นกับพวกเราเท่าไหร่อ่ะคุณหมอมิชตาบอก177แชร์ยอดเยี่ยมเลยอันนี้แสงเป็นไงแสงดีใช่ไหมคะโหเดี๋ยวครูแชร์ก่อน1แชร์อะแชร์ก่อน1แชร์อะคุณนุชแก้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยอดเยี่ยมมากขอบคุณสำหรับทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกคนเลยอะเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณต่อไปใครจดวันนี้มี6สัญญาณแล้วใช่มั้ย1 2 3 4 5แป๊บนึงนะโอเคโอเคอ่ะข้อต่อไปข้อที่สัญญาณที่7สัญญาณที่7คือเขาอยากจะอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาอยากจะอยู่รอบตัวคุณตลอดเวลาอันนี้คือเขาตกหลุมรักถ้าเขาอยากอยู่ใกล้นะคะถ้าอยากอยู่ใกล้ถ้าผู้ชายอยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาไปที่ไหนก็อยากสัมผัสตัวอยากจะอยู่ใกล้ชิดนั่งกินข้าวหรืออะไรก็ตามก็อยู่ใกล้ตลอดหรือว่าหาโอกาสที่จะพยายามอยู่ใกล้คุณแฮงราวรอบตัวคุณตลอดเวลานะคะอันนี้คือสัญญาณที่เขาตกหลุมรักอันนี้ครูบอกในสัญญาณที่มันที่มันใช่จริงๆนะคะที่ผู้ชายไม่มีนะที่แบบว่าตกหลุมรักแล้วก็ไม่ได้อยากจะอยู่ใกล้เลยไม่ได้อยากจะอยู่แถวนี้เลยไม่ได้อยากจะมาใกล้ชิดคุณเลยคือเขาอยากใกล้ชิดกับคุณนะคะนี่คือเขาตกหลุมรักคุณนะคะคือเขาอยากใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นวันนี้ครูสวยมากโอ้โหคุณนกขอบคุณมากค่ะน่ารักที่สุด ป้าใจร้ายเล็กน้อย เป็นไรเขาล้มนะคะสามีครูอยากจะเอาใจครูก็เลยไปทำสวนอันนี้คือผู้ชายตกหลุมรักเป็นอย่างนี้นะคะครูบอกว่าเนี่ยสวนเนี่ยมันรกไปหน่อยนะก็อยากจะไปเอาใจใช่ไหมก็ไปทำสวนก็ไปดึงต้นไม้แล้วก็ล้มทับแขนตัวเองนี่คือความรักคุณสังเกตเนี่ยเห็นไหมผู้ชายอยากเอาใจอยากจะทำให้คุณดีใจคุณพูดอะไรนิดหน่อยใส่ใจเรื่องเล็กน้อยเอ้ยแฟนเราภรรยาเราบอกว่าอันนี้ลกไปเอ้ยอยากเอาใจอยากจะไปเซอร์ไพรส์อยากทำให้เราดีใจก็ไปทำพยายามไปทำให้เราแบบมาชมไงอยากให้เราชมเนี่ยผู้ชายต้องการมากเลยนะคะต้องการคำชื่นชมจากคุณว่าเขาเนี่ยเก่งว่าเขาเป็นฮีโร่นะคะข้อนี้นะคะข้อนี้คุณเอาไปเลยแถมไปข้อหนึ่งผู้ชายอยากจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่ผู้ชายจะคอมมิตหรือจะอยากจะจริงจังกับคุณมากขึ้นถ้าคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่ในชีวิตคุณโอเคเขาเป็นฮีโร่ในชีวิตคุณนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่นี่คือมันเสริมอีโก้เขาเสริมอีโก้ผู้ชายโอเคอยากอยู่ใกล้ตลอดเวลาคือตกหลุมรักใช่คุณอุ้งนะคะผู้ชายมีลูกแล้วแต่ภรรยาเสียแล้วเข้ามาจีบแต่อยู่ๆเขาบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจคบเป็นแฟนก็หายไปเขาคิดยังไงคะครูถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะคะถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีคบกันดีคุยกันดีถ้าเข้ามาจีบแล้วคุณก็คบกับเขาไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมันก็ดีมากแล้วอยู่ๆเขามาบอกคุณว่าไม่พร้อมนั่นก็ตามที่เขาบอกอะค่ะว่าเขาไม่พร้อมโอเคต้องปล่อยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้คือปล่อยถ้าทุกอย่างมันดีนะเขาอาจจะเป็นกรณีข้อที่หนึ่งคือตกหลุมรักแล้ว
แล้วคิดว่าถ้าไปลึกกว่านี้ถ้าล้ำลึกกว่านี้ฉันต้องไปไกลแน่เลยแล้วเขาไม่อยากผูกมัดธรรมชาติผู้ชายเนี่ยไม่อยากถูกผูกมัดอยู่แล้วพอมันรู้ว่ามันตกหลุมรักเนี่ยมันจะต้องออกห่างจากอารมณ์นี้ก่อนเพราะไม่งั้นมันรู้ตัวว่ามันจะถลำลึกกว่านี้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ช่วยคุณได้แต่ถ้าไปแล้วก็คือไปนะคะโอเคคุณศิรพัฒน์สวัสดีค่ะครูสวยจังขอบคุณมากน่ารักที่สุดนะคะอยากสร้างความประทับใจอยากเอาใจแพงมากคุณคิมสวัสดีค่ะอันนี้ข้อนี้นะคะข้อที่ครูบอกเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่สำคัญที่ผู้หญิงจะต้องดูให้เป็นนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่เคยเห็นคุณสำคัญเลยทั้ง7ข้อที่ครูพูดมา7ข้อนี้มันตรงกันข้ามหมดเลยอย่าเสียเวลาโอเคไหมอย่าเสียเวลาถ้าทั้ง7ข้อไม่มีเพราะอะไรมีอยู่ข้อหนึ่งที่ครูจะให้ว่าผู้ชายไม่ได้รักคุณไม่ได้ตกหลุมรักคุณคืออะไรรู้เปล่า He cares only about sexเขาแคร์เฉพาะเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวอันนั้นคือไม่ใช่เมื่อถึงเวลาที่ผู้หญิงต้องฉลาดให้ทันรักถ้ามาเพื่อเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ใช่เขาไม่ได้ตกหลุมรักคุณเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนตื่นโอเคผู้ชายทุกคนคอนเฟิร์มผู้ชายรู้ว่าผู้ชายคิดอะไรผู้ชายรู้ว่าผู้ชายต้องการอะไรในวงผู้ชายรู้ผู้ชายพูดเองโอเคnext ทุกคนยอดเยี่ยมมาก next ตลอดnext กันเพียบเดี๋ยวครูจะพาออกไปเดินเที่ยวด้วยคุณพนิษฐ์พันธิราบอกว่าครูครับป้าแนะนำผู้ชายสายฝรั่งให้ค่ะเขาบอกว่าชอบหน้าสวยแต่อ้วนเตี้ยเกินไปอยากได้หนูไปลดหุ่นก่อนถึงจะครบอ๋อโอเคเขาไม่ถ้าผู้ชายมาถ้าเขาพูดอย่างนี้ก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ละนะคะคุณหน้าที่คุณคือ1ให้รู้ว่าเราอยากได้คู่แบบไหนนะคะเราอยากได้คู่แบบไหนเราต้องชัดเจนแล้วเราเองพอรู้ว่าเราอยากได้เนี่ยชัดเจนว่าเราอยากได้อย่างแบบคนแบบไหน2ให้เราเนี่ยมาพัฒนาตัวเองเพิ่มคุณค่ากับให้ตัวเองให้คู่ควรให้คนที่เราอยากได้เนี่ยสังเกตเห็นเราโอเคให้คนที่เราอยากได้สังเกตเห็นเราให้คนที่เราอยากได้ให้เราได้มีโอกาสที่จะ อยู่ในตำแหน่งที่ว่าเราถูกมองเห็นน่ะคือยิ่งคุณพัฒนาคุณค่าตัวเองมากเท่าไหร่โอกาสความเป็นไปได้โอเปอร์เซ็นต์แห่งการดึงดูดคนที่อยู่ในระดับเดียวกันเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปฝากความหวังของคู่ไว้กับใครเราสั่งเองว่าเราต้องการคนแบบไหนแล้วหน้าที่เราคือเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองเราจะไม่มีทางได้คนที่สุดยอดในขณะที่เราเองไม่ได้เปลี่ยนตัวเองชัดไหมถ้าเรายังเป็นคนเดิมเราจะได้คนระดับเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้เราตั้งเป้าว่าเราอยากได้สุดยอดอะแล้วเราพัฒนาตัวเองให้คู่ควรเราจะได้คุณสมบัติใหม่เราจะได้สร้างตัวเองใหม่แล้วตอนที่เราเป็นคนใหม่นี่แหละโอกาสและเปอร์เซ็นต์ดึงดูดคนแบบนั้นที่ระดับนั้นเข้ามาหาเราเราจะเป็นคนดึงดูดโอเคคุณแพรวพันธ์เราคือผู้เลือก 100% เยี่ยมมากโอเคเยี่ยมเลยใครที่กำลังหาคู่อยู่กำลังเลือกคู่อยู่สำคัญนะคะดู
ให้ตั้งเป้าให้ชัดเจนว่าเราอยากได้ยังไงอยากได้แบบไหนต้องชัดก่อนนะคะไม่ต้องให้ใครมายัดเยียดให้เราเลือกเองพี่เนตพี่เนตบอกฟังพักหนึ่งแล้วแต่เพิ่งแชร์เพลินจนลืมพี่เนตทึ่งเหรอคะทึ่งกับหัวข้อนี้เหรอพี่เนตทึ่งมากใช่ไหมเราต้องแคร์และรักตัวเองก่อนเป็นคนแรกเยี่ยมเยี่ยมมากหนูทิ้งคนเร็วมากค่ะแล้วหนูบอกเวลานั้นหนูผอมไปไม่เลือกโอเคอ่ะก็ให้ทุกคนนะคะชัดเจนสิ่งที่ครูอยากจะฝากคือถ้ามันไม่ใช่ 100% ถ้ามันไม่โดนใจ 100% อย่ารับเด็ดขาดขอบอกทุกไลฟ์เพื่อเตือนทุกคนถ้ามันไม่ตรงใจ 100% อย่ารับเด็ดขาดไม่รับโอเคเพราะถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคุณไปเจอคนที่แบบเฮ้ยโอเคนะเอาไปเถอะอ่ะสงสัยจะไม่ได้แล้วอายุขนาดนี้แล้วสงสัยจะไม่ได้แล้วอันนั้นคือคุณยอมละอย่ายอมรับอะไรที่ต่ำกว่าตัวตนที่ดีที่สุดของคุณอย่ายอมรับอะไรที่ต่ำกว่าความต้องการที่แท้จริงของคุณถ้าคุณไม่ยอมรับอะไรที่ดีที่สุดคุณมักจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอช่วยเขียนให้ครูหน่อยนะคะถ้าคุณปฏิเสธอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดคุณมักจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอโอเค217แชร์สุดยอดจะถึง300แล้วทุกคนเก่งมากคุณซิมบอกขนลุกเลยไอแชร์92แชร์ไอคนเดียว32แชร์แล้วเจ๋งจังเลยเก่งมากใช่ไหมตั้งเวอร์เยสใช่แล้วเออเยี่ยมเลยทุกคนเพราะฉะนั้นครูฝากข้อนี้นะคะวิธีการดูคนสำคัญเพราะนี่ที่คุณมาฟังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระมันเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในชีวิตคู่การที่จะมีชีวิตคู่กระบวนการสำคัญที่สุดคืออะไรคือตอนนี้กระบวนการการเลือกกระบวนการแห่งการเลือกคุณต้องเลือกคนที่ใช่เข้ามาตั้งแต่แรก yes or yes ไม่ใช่เลือกคนที่ห่วยๆแล้วกะว่าแต่งแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไม่ใช่อย่าหวังแบบนั้นเหมือนคุณคัดคนเข้ามาในทีมฟุตบอลอ่ะทีมบาสเกตบอลทีมอะไรของคุณเนี่ยเอาคนเก่งมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วพัฒนาให้มันเก่งขึ้นอีกแล้วมาเทรนให้เขาเก่งขึ้นอีกไม่ใช่เอาคนไม่เก่งเอาคนห่วยมาแล้วก็หวังว่าเข้ามาในทีมแล้วจะเขาจะเก่งขึ้นหนุกโอเคไหมIf you refuse nothing but the best, you will often get the very best. นี่ประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณปฏิเสธสิ่งที่ไม่ปฏิเสธอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดคุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่ไม่เอาถ้าวันนี้มีมันไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนี้นะที่เราอยากได้เราไม่ได้อยากได้ผู้ชายแบบนี้นะที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ไม่เปิดเผยตัวเราเลยไม่โชว์เราให้เพื่อนให้ครอบครัวเลยคบกัน 2-3 ปีหรือ10ปีอยู่แบบนี้ไม่โอเคเราไม่ได้อยากได้แบบนี้ถ้าใจคุณมันเรียกร้องว่าไม่ใช่คือไม่ใช่อะไรที่มันไม่โดนใจไม่เอาคุณสุสวัสดีค่ะเรามีดีก็ต้องเวอร์ไม่ดีก็อยู่คนเดียวใช่แล้วนะคะคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณตั้งเป้าอะไรสักอย่างให้คิดถึงสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้แย่ที่สุดคืออะไรคืออยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นนี่แหละ
นี่แหละที่คุณจะทำให้คุณกล้าฝันใหญ่กล้าตั้งเป้าใหญ่ๆโอเคไม่ใช่เอาแค่พอแบบพอได้พอเห็นพอมีพอตามความสามารถของฉันโอเคฉันแต่งงานมาแล้วฉันน่าจะได้คนประมาณนี้โอเคใครจะมาเอาคนอย่างฉันหัวนั้นคุณเห็นคุณค่าตัวเองน้อยเกินไปคุณรันจวน yes คุณหมอมิชุตาบอกว่าอย่าใช้ชีวิตต่ำกว่าศักยภาพครูเคยสอนไว้ใช่แล้วผู้หญิงทุกคนนะคะนี่แหละที่ครูอยากจะสนับสนุนทุกคนให้ออกมาใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มศักยภาพนะคะให้พึ่งตัวเองให้ได้พึ่งตัวเองสนุกกับความฝันของตัวเองสนุกกับชีวิตของตัวเองสร้างชีวิตของตัวเองไม่ต้องเพราะมนุษย์ไม่มีทางมีความสุขนะถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เลือกชีวิตของเขาเองเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณคือ enjoy กับชีวิตตัวเองค่ะรักชีวิตตัวเองแล้วคุณจะดึงดูดคนแบบนั้นเนี่ยที่มีคุณภาพแบบนั้นเนี่ยเข้ามาในชีวิตโอเคทุกอย่างนะคะเป็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณได้คนแบบไหนมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเราดึงดูดมาเองเพราะฉะนั้นเราอยากดึงดูดคนที่ดีกว่าใช่ไหมเราต้องเป็นคนที่ดีขึ้นด้วย yes or yesคุณอุ้งบอกว่าถ้าคุณปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดคุณมักจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอยอดเยี่ยมคุณนงนุชบอกว่าติดตามครูมาพักหนึ่งแล้วชอบครูค่ะชัดเจนดีค่ะยินดีต้อนรับเลยนะคะขอบคุณมากที่ฝรั่งเศสตอนนี้จะมืดแล้วจะไม่ได้พาเที่ยวแล้วเพราะว่าสามีบอกมันเริ่มมืดแล้วแล้วก็ฝนตกนะจริงๆฝนตกอยู่คนเดียวรอดอยู่กับคนอื่นก็รอดเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้นี่เป็นสัญญาณที่ครูอยากฝากทุกคนไว้นะคะ7สัญญาณนี้สำคัญมากๆนะคะไม่ใช่คำบอกรักที่คำพูดว่าบอกรักเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่สำคัญคือการกระทำใน7สัญญาณนี้คือการกระทำเพราะบางคนพยายามพูดหวานกับคุณทุกอย่างแต่การกระทำมันคนละแบบมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำพูดบอกรักมันอีกเรื่องนึงแต่การกระทำเป็นยังไงให้ดูคนดูให้ชัดเจนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบให้สิ่งที่สำคัญที่สุดของตัวเองเพราะอย่างที่ครูสอนใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายเราจะเน้นเรื่องนี้เลยว่าคุณค่าของผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาวางตำแหน่งของตัวเองรู้จักวางคุณค่าของตัวเองสร้างคุณค่าของตัวเองเขาจะกลายเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายยอมแพ้แล้วก็อยากไขว่คว้าตัวจำไว้นะผู้ชายอยากได้คนที่เขารู้สึกเขาต้องไขว่คว้านี่มนุษย์เลยมนุษย์ทุกคนมันอยากได้อะไรที่มันต้องไขว่คว้า yes or yes อะไรที่เราได้มาง่ายๆเราจะไม่ค่อยเห็นค่า yes or yes ครูถามมนุษย์เป็นธรรมชาติมนุษย์อย่างนี้นะอยากได้อะไรที่มันต้องไขว่คว้ายิ่งยากยิ่งอยากได้แล้วได้มาแล้วต้องภูมิใจที่ได้มาค่ะเพราะนั้นคุณต้องเป็นผู้หญิงแบบนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยฟังไลฟ์ครูเนี่ยจะเป็นอย่างนี้กันทุกคนคือเป็นคนที่หนึ่งผู้ชายเห็นแล้วอยากได้เป็นแฟน2ได้มาแล้วเขาต้องภูมิใจโอเคไหมในการที่ผู้ชายจะรักหรือไม่รักคุณสัญญาณอีกอันหนึ่งที่ควรดูนั่นก็คือว่าถ้าคุณประเคนอะไรให้เขาหมดเลยเนี่ยเขาอยากได้อะไรให้หมดเลยเขาไม่เคยลงทุนอะไรเลยเนี่ยหัวนั้นไม่โอเคแล้วนะคะคุณต้องทำให้ผู้ชายลงทุนแล้วเริ่มต้นก่อนการลงทุนคืออะไรลงทุนเวลาลงทุนแรงกายแรงใจลงทุนโทรหาคุณลงทุนติดต่อหาข้อความหาคุณรู้ไหมว่าผู้ชายเนี่ยที่เป็น relationship expert ทั้งหลายแหละที่เกี่ยวกับความรักที่ครูไปหาข้อมูลมานะคะผู้ชายพูดเองแม้แต่สามีครูบอกใช่คืออะไรผู้หญิงถ้าผู้ชายหายไปนะถ้าผู้ชายไม่ติดต่อคุณนะห้าม
ห้ามเริ่มห้ามเริ่มตามเขาเด็ดขาดผู้หญิงห้ามตามผู้ชายเด็ดขาดจำไว้อย่าไปแย่งหน้าที่ของผู้ชายถ้าเขาไม่ติดต่อถ้าเขาไม่ได้ส่งข้อความคุณจะต้องทำให้ผู้ชายเนี่ยเริ่มก่อนนั่นคือธรรมชาติของเขาโอเคสุดยอดโอ้226แชร์แล้วเหรอเก่งมากพวกคุณปรบมือให้หน่อยไหนใครแชร์ใครแชร์ครูให้รางวัลครูให้รางวัลครูส่งจูบครูส่งจูบให้ใครอยากเห็นส่งจูบครูใครแชร์เขียนแชร์มาเดี๋ยวส่งจูบให้โอ้โหพวกคุณไม่ธรรมดานะเดี๋ยวครูยกกล้องหน่อยอ่ะพวกคุณจะได้เห็นครูแบบว่าดีๆห้ามตามใครฟัง18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายในดิส3เนี่ยโหดีมากเลยอะในดิส3คือแบบเจาะลึกเรื่องเกมละในดิสแรกเนี่ยคือสอนเรื่องการวางคุณค่าแล้วก็สอนเด็กสาวสอนผู้หญิงสาวด้วยนะคะแต่หลังจากดิสแรกนี่คือเข้าเกมเลยค่ะเข้าเกมเลยถ้าผู้หญิงคนไหนไม่ใช้วิธีเหล่านี้นะมันจะต้องแบบเราจะรู้สึกเฮ้ยอะไรทำไมเป็นอย่างนี้นี่คือการวางคุณค่าแล้วสำคัญมากสำหรับผู้หญิงนะคะโชคดีให้ผู้ชายเริ่มก่อนเสมอใช่แล้วคุณจะต้องพุชให้ผู้ชายเริ่มต้นก่อนเสมอโอเคที่ครูเคยทำคลิปว่าผู้หญิงจีบผู้ชายผิดไหมผู้หญิงจีบได้อันนี้ยังงงนะใครอยากให้ครูอธิบายเรื่องนี้ผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนผิดไหมไม่ผิดค่ะผู้หญิงเริ่มก่อนได้เริ่มแสดงเริ่มส่งสัญญาณว่าคุณสนใจหรือว่าคุณอยากจะเปิดความสัมพันธ์นี้เปิดเกมนี้ได้เริ่มก่อนได้แต่จุดติดแล้วจงให้เขาไล่ล่าคุณไม่ใช่คุณไล่ล่าเขาแต่คุณสามารถสตาร์ทก่อนได้เพื่อเปิดความสัมพันธ์ว่าโอเคคุณมีใจแล้วก็อยากจะลองเปิดความสัมพันธ์เรื่องนี้เริ่มได้แต่สุดท้ายต้องให้เขาไล่ล่าคุณไม่งงนะอย่างงนะอีก71แชร์ถึง300เหรอควายครูแชร์มั่งแชร์ไปพร้อมกันเร็วแชร์ไปพร้อมกันอันนี้ภาพแสงเป็นสีเหลืองเกินไปป่ะเนี่ยทำไมมันเหลืองขนาดนี้ครับพวกเราโอ้โหเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมมากเลยชอบไหมหนูไม่ตามใครเลยค่ะแม่ให้เขาออกล่าเองหายไปคือไม่แคร์อยากได้ต้องวิ่งตามยอดเยี่ยมนะคะคุณมีวิธีนะมีวิธีจุดติดแล้วให้เขาไล่ล่าใช่แล้วจำไม่งงนะที่ครูสอนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องให้เขาเนี่ยไล่ล่าพูดถึงเรื่องให้เขาถ้าเขาหายไปเนี่ยไม่ใช่คุณที่จะไปตามหรือไม่ใช่ผู้หญิงนะวิธีการที่จะดูว่าผู้ชายเนี่ยสนใจคุณจริงๆคือเขาต้องลงทุนค่ะเขาต้องลงทุนภาษาฝรั่งเศสคือ investir invest นะเขาต้องลงทุนอะไรลงทุนโทรหาคุณลงทุนตามคุณลงทุนส่งข้อความหาคุณนี่คือคำว่าลงทุนลงทุนอย่างอื่นด้วยก็ได้ลงทุนซื้อดอกไม้ลงทุนอะไรที่เป็นอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ตามมาเรื่องเล็กน้อยแต่หมายความว่าลงทุนนี่คือเขาต้องเริ่มก่อนเขาต้องทำ first step เขาต้องเป็นคนที่เริ่มก่อนเพราะนั้นคุณต้องพุชให้เขาเริ่มก่อนโอเค
คุณวันบอกว่าสมาชิกใหม่มีคำถามขอถามคุณหน่อยถ้าเราคุยกันทุกวันเป็นเวลาหลายเดือนแล้วอยู่วันหนึ่งเขาหายไป อ่ะครูขอถามว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีบอกรักกันหรือเปล่าต้องถามก่อนนะคะในกรณีทั้งหมดนี้ที่มาที่ไปการเดินเรื่องของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุยกันดีๆแล้วหายไปบอกรักกันแล้วถ้าบอกรักกันแล้วหายไปอันนั้นอาจจะไม่ใช่กรณีนี้เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขารักคุณใช่เปล่าแต่ถ้าอยู่ๆเขาหายไปเลยเนี่ยต้องดูว่าดูสถานการณ์ว่ามันเป็นยังไงทำไมหายไปทะเลาะกันหรือเปล่าเขาเบื่ออะไรสักอย่างหรือว่า เราไปเสนอเรื่องการแต่งงานหรืออะไรหรือเปล่าพูดจริงๆเนี่ยมันมีสิ่งที่ผู้ชายจะหนีด้วยนะคะภาษาฝรั่งเศสคือฟิวผู้ชายเนี่ยจะไม่อยากถูกผูกมัดอะไรบางอย่างนะคะมันจะมีเกมที่ผู้หญิงเนี่ยต้องค่อยๆต้องค่อยๆเข้าไปอย่าให้เขาตื่นนะคุณห้ามให้เขาตื่นเด็ดขาดไม่งั้นเขาหนีเลยเข้าใจหรือเปล่าแล้วครูจะสอนครูสอนในคอร์ส18 เกมคุณรู้เปล่าว่าพวกผู้ชายนี่จะกลัวมากกลัว engagement กลัวการผูกมัดกลัวที่สุดว่าถ้าเขาตื่นแล้วโอ้โหมีเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มาแบบนี้เหรอโอเคไม่แล้วไม่อยากยุ่งเข้าใจป่ะมันจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะใครอยากไปเรียนนะคะiAudio 18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายวันนี้ราคาพิเศษนะคะ 1,900 บาทนะคะ 1,900 บาทจากราคาเต็ม 7,900 นะคะเดี๋ยวราคาจะขึ้นแล้วใครอยากจะลงเรียนนะคะแบบเต็มๆไปติดต่อที่ inbox หรือติดต่อมาที่นี่เดี๋ยวให้ทีมงานมาตามตอบนะคะ 1,900 บาท18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายเริ่มตั้งแต่การวางตัวอย่างมีคุณค่าแล้วชั้นเชิงในการเดทชั้นเชิงในการเข้าไปคืบคลานเข้าไปสู่ผู้ชายที่แบบเอ๊ะทำยังไงไม่ให้เขาตื่นทำยังไงไม่ให้เขากลัวทำยังไงให้เราดูมีคุณค่าโอเคไหมทำยังไงให้เขาอยากไขว่คว้าเราทำยังไงให้เขาเริ่มก่อนทำยังไงให้เขา first step ก่อนอันนี้สิ่งที่ผู้หญิงหลายคนเนี่ยทำไปโดยไม่รู้แล้วเขาก็บางคนเนี่ยถึงกับงงเลยว่าทำไมอยู่ๆเขาก็ทิ้งไปสำคัญมากเลยค่ะนะคะครูก็สอนเด็กสาวด้วยในนี้ใครที่มีลูกมีหลานนะคะให้พาลูกพาหลานมาฟังนะคะครูฝากไว้เป็นมรดกให้กับประเทศนี้นะคะให้ฟังไปด้วยกันผู้หญิงต้องรักษาคุณค่าของตัวเองนะคะอย่าให้ใครมาย่ำยีหรืออย่าให้ใครมาทิ้งคว้างๆเราไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นผู้หญิงไม่ได้อยากให้ใครมาทิ้งคว้าง yes or yes เพราะนั้นคุณต้องวางคุณค่าของตัวเองให้เป็นแฟนไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ให้ทุกอย่างเขาทำสม่ำเสมอไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ทำให้ทุกอย่างสม่ำเสมอลองเช็ค7สัญญาณนี้นะคะถ้า7สัญญาณนี้มีคือเขารักคุณนะคะถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่คืออะไรนะเห็นไหมแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันอีกแล้วไม่อยู่ด้วยกันคือทำงานต่างจังหวัดหรือเปล่าแต่ถ้าเขาคุยเรื่องอนาคตไหมโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยววางแผนเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายงานแล้วจะได้มาอยู่ด้วยกันโอเคเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันหรือว่าเราจะอะไรที่ทำให้เรามาอยู่ด้วยกันถ้ามันมีไปเช็ค7สัญญาณนั้นนะนะคะต้องดูให้ดีเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าจำไม่ได้เลยดูให้กลับมาที่การรักและเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะคุณจะเซนส์ได้ทันทีถ้าผู้ชายปฏิบัติกับคุณไม่ดีคุณจะรู้ทันทีว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้อยากถูกปฏิบัติแบบนี้แล้วฉันจะไม่ยอมรับการได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีแบบนี้ทั้งการพูดจาทั้งการเทคแคร์ที่ทำให้ฉันดูต่ำต้อยฉันไม่รับนั่นคุณจะไม่เสียเวลาเลยถ้าคุณรักและเห็นคุณค่าในตัวเองคุณรู้ว่าโอเคฉันคู่ควรกับอะไรที่ดีกว่านี้ชัดไหมคะจำนะself esteem การรักและเห็นคุณค่าในตัวเองสำคัญสุดๆ
ถ้าจำอะไรไม่ได้คือเราเช็คตัวเองว่าฉันจะยอมรับได้เหรอที่เขาจะปฏิบัติกับฉันอย่างนี้อีก10ปี20ปี30ปีรับได้เหรอต้องถามคำถามนี้กับตัวเองค่ะโอเคบางคนคบกันอยู่แล้วอีกคนไปคุยกับอีกคนนึงคุณต้องชัดเจนนะว่าคุณไม่ยอมรับอย่ายอมอะไรวันนี้นะถ้าคุณยอมอะไรเล็กๆวันนี้คุณจะยอมเรื่องใหญ่ด้วยเซตคุณค่าของตัวเองตั้งคุณค่าของตัวเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้โอเคไหมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เพราะอีกแล้วไอ้การรักและเห็นคุณค่าในตัวเองเซลฟ์เอสทีมมันเป็นพื้นฐานถ้าเรามีฐานตรงนี้แน่นเรารู้ว่าเราดีคู่ควรกับคนที่ดีที่สุดคนแบบนี้ไม่ใช่ฉันอยู่ในฐานะผู้เลือกโอเคไม่เสียเวลาแต่ถ้าเรารู้โอเคคนนี้น่าสนใจคนนี้น่าสนใจคนนี้น่าคุยต่อจังมีอะไรที่มันโดนใจฉันโดนใจฉันโอเคฉันให้ฉันขอดูอีกสักนิดนึงแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องวางตัวในเกมที่ใช่ด้วยเพื่อที่เขาจะปฏิบัติกับเราแบบที่เราต้องการให้เป็นพูดง่ายๆคุณวางเกมไว้ละแล้วเขาจะเข้ามาอยู่ถ้าคุณรู้ธรรมชาติของเขาเขาจะเข้ามาอยู่ในลูกของคุณโอเคไม่ใช่การหลอกนะแต่การที่คุณปิดกั้นทุกประตูแห่งการไม่เห็นค่าหรือทุกประตูที่เขาไม่ได้แบบที่เขาจะคิดจะมาหลอกหรือมาโกหกไม่ใช่คุณปิดกั้นหมดเลยโอเคคุณอนุทัยบอกมีคอร์สสอนทำยังไงจีบพ่อไม่แก่ติดโอเคโอเคโอเคแนะนำไปฟังอันนี้ก่อนได้นะคะคุณอนุทัยไปฟังอันนี้ก่อนได้18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายนะคะไปรู้วิธีการวางคุณค่าของตัวเองรู้ธรรมชาติของผู้ชายผู้ชายต้องการอะไรนะคะแล้วอะไรที่ทำให้ผู้ชายชอบอะไรที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยปรารถนาในตัวคุณนะคะอยู่ในนี้ครูสอนในนี้ไปฟังก่อนไปเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะคะจะ300แชร์แล้วอีก65แชร์สุดยอดเลยทุกคนโอเคเยี่ยมมากขอบคุณทุกคนที่มาด้วยกันวันนี้อาจชอบข้อไหนเขียนมาบอกครูนะคะชอบข้อไหนเขียนมาบอกครูได้ใครชอบข้อไหนเขียนมาบอกครูวันนี้ไปแล้วนะวันนี้ไปแล้วจะให้คนผู้หญิงที่กำลังสับสนในเรื่องของความรักไม่ว่าจะยังไงนะฟังครูดีๆคุณมีค่ามากอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่ามากพอคุณมีค่ามากๆถ้าคุณรู้ว่าคุณค่าของคุณเนี่ยมันสูงส่งมันจะปุ๊บปั๊บเลยมันจะรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่คนมาคุยกับเราแบบนี้ไม่ใช่ละมันชัดเจนแต่ต่างจากคนที่มองคุณค่าตัวเองต่ำจะคาดหวังอะไรต่ำด้วยว่าเอ้ยถ้าคนมาทำกับเราแบบนี้สงสัยเราได้แค่นี้มั้งโอเคเอาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่จุดประสงค์ที่ครูมาสอนจุดประสงค์ที่ครูมาสอนคุณมาบอกผู้หญิงทุกคนคือคุณค่าคุณสูงส่งมากครูมาคอนเฟิร์มครูการันตีแล้วคุณไม่สมควรที่จะอยู่ในสภาพที่มันไม่ใช่ไม่ตรงกับคุณค่าของคุณชัดเจนไหมเยี่ยมทุกคนชอบทุกข้อคุณวันบอกชอบทุกข้อคุณหมอมิชิตาบอกเข้าไปเรียนเลย18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายได้ความรู้มาก I am love โอ้โหจำได้ด้วยไหนช่วยพิมพ์ I am love มาให้ครูหน่อยนะพิมพ์ I am love พวกคุณรู้ไหมว่าที่ครูสอนย้ำเสมอคนที่คุณต้องการน่ะต้องการคุณนะเขากำลังหาคุณอยู่ต้องจงเชื่ออย่างนี้อย่ามองความจริงนะคะการใช้กฎแรงดึงดูดอย่างจงใจอย่าดูความจริงไม่ต้องสนใจ
ความจริงความจริงยังไม่มีคู่ความจริงยังสู้อะไรบางอย่างอยู่ความจริงยังอยู่แบบนี้อยู่เอ๊ะเราจะไปถึงภาพนั้นได้ยังไงไม่สนใจความจริงอย่ามองความจริงถ้าคุณมองความจริงคุณจะยอมรับมันแล้วคุณจะไม่สร้างอะไรเลยทุกอย่างเริ่มที่จินตนาการทุกอย่างเริ่มที่ภาพในหัวทุกอย่างเริ่มที่ความปรารถนาถ้าคุณปรารถนาอย่างชัดเจนนะโอ้โหให้ความไอ้ความปรารถนานี่แหละที่มันดึงคุณให้ก้าวหน้าดึงคุณให้อยากสำเร็จดึงคุณให้อยากได้คู่แบบเนี้ยดึงคุณให้อยากทำตัวเองให้สวยที่สุดมีเสน่ห์ที่สุดทุกวันนะเพราะปรารถนาคู่มาไม่มาไม่รู้แต่วันนี้ฉันมีความสุขจบแต่ฉันอยากได้ I am love เยี่ยมมากันเพียบใครยังไม่ได้ทักครูมาทักนะ I am love ใครยังไม่ได้แชร์ฝากแชร์ไปฝากแชร์บอกเพื่อนโอ้โหวันนี้สอนในแสงสีเหลืองปกติครูอยากจะให้ดูธรรมชาติในช่วงนี้นะคะแต่ฝนตกใบไม้ตอนนี้เหลืองสวยมากนะคะสวยมากเหลืองเป็นสีทองอร่ามเลยอยากจะให้ดูแต่ฝนตกเดี๋ยววันหลังครูจะพาดูใบไม้สีทองนะคะสวยจริงๆสวยมากๆครูอยากจะให้ทุกคนได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยนะคะจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นก็อยากจะแชร์สิ่งที่เป็นบรรยากาศดีๆอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันคืออะไรที่คุณเสพเยอะๆเนี่ยคุณจะได้อะคุณเข้าใจป่ะคุณเสพฝรั่งเศสเยอะๆคุณใส่ใจเรื่องฝรั่งเศสคุณโอ้โหวันๆเนี่ยฉันดูไลฟ์คุณนั่นดูเรื่องฝรั่งเศสตลอดเลยอะไรที่คุณใส่ใจนะมันจะกลายมาเป็นโลกของคุณนี่คือกฎแรงดึงดูดครูตั้งใจจะให้คุณได้ดึงดูดแล้วเราจะได้มาเจอกันที่ฝรั่งเศสเพราะคุณต้องพัฒนาตัวเองแบบที่ว่าโอ้โหฉันจะไม่หยุดแค่นี้ชีวิตฉันมันต้องขึ้นตลอดฉันต้องได้เดินทางอยากไปไหนก็ได้ไปเขียนไปเลยค่ะอยากไปไหนก็ได้ไปยกเว้นตอนนี้ที่รัฐบาลหรือประเทศอาจจะปิดอยู่ฉันอยากไปไหนฉันก็จะได้ไปฉันอยากไปฝรั่งเศสฉันก็จะได้ไปฝรั่งเศสใช่ไหมคุณมนัญญาสวัสดีค่ะ I am love เยี่ยมมากเลย love 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 มาช่วยกันเป็นพลังความรักนะคะขอบคุณทุกแชร์ที่ส่งพลังรักนี้ให้กับเพื่อนๆส่วนใครที่สั่งน้ำหอม Sassy Paris นะคะใครสั่งน้ำหอม Sassy Paris ประเทศไทยนะคะประเทศไทยตอนนี้น้ำหอมยังไม่ไปถึงนะคะครูขอบอกทุกคนแทนตัวแทนจำหน่ายทุกคนเลยว่าใครที่สั่งกับตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศไทยนะคะน้ำหอมซาซีปารีสยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จที่ฝรั่งเศสก็ยังไม่เสร็จแล้วบางคนที่สั่งอยู่ที่รอนะคะเดี๋ยวได้นะคะตอนนี้ที่ฝรั่งเศสอยู่ในกระบวนการผลิตนะคะมีอย่างนึงที่ครูอยากจะแจ้งก็คือว่าผู้ผลิตมีขวดน้ำหอมไม่พอตอนนี้สั่งขวดเพิ่มนะคะคนน้ำหอมเนี่ยเป็นที่ต้องการมากเลยน้ำหอมมหาเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะขวดไม่พอค่ะมีการเพิ่มจำนวนเพิ่มอีกก็ยังไม่เสร็จสำหรับประเทศไทยนะคะครูอยากจะให้การันตีให้ความมั่นใจกับทุกคนนะคะว่าคุณสามารถสั่งจองกับตัวแทนจำหน่ายทุกคนได้แต่มีเงื่อนไขนิดนึงสำหรับประเทศไทยคือรออีกนิดนึงนะคะโอเคฉันอยากไปไหนฉันก็จะได้ไปเยี่ยมมากฉันจะทำอะไรฉันจะไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะฉันจะไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้อาจจะมีลิมิตของเรื่องของการเคอร์ฟิวของรัฐบาลเนี่ยเมืองครูเขาก็ประกาศไม่ให้ออกจากบ้าน3ทุ่มถึง6โมงเช้าแต่ไม่เป็นไรค่ะมันก็ไม่สามารถปิดกั้นการเจอกันของพวกเราได้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวประเทศทุกประเทศก็เปิดทุกอย่างไปเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดคู่แท้ของฉันกำลังมาขอแต่งงานสามีฝรั่งเศส สามีฝรั่งเศสอยากได้เหรออยากได้สามีฝรั่ง
เอาไปเลยบอกสามีต้องเป็นฝรั่งนะคะเขียนไปเลยสามีต้องเป็นฝรั่งอยากได้ฝรั่งก็ต้องเป็นฝรั่งใช่ไหมเดี๋ยวจะให้อย่างนึงในการที่คุณอยากจะได้แฟนมีอันนึงนะคะเราเวลาเราอยากได้เนี่ยเราก็ต้องอยากได้คนที่ดีกว่าเรา yes or yes มีไหมใครอยากได้คนที่แย่กว่าเรา มีไหมใช่ไหมไหนใครอยู่ตรงนี้ yes or yes เราอยากได้คนที่ดีกว่าเราคุณว่าไหมล่ะคุณลองมาคิดดูดิการเลือกแฟนเนี่ยเราต้องอยากได้คนที่ดีกว่าเราใช่ไหมทุกด้านใช่เปล่าน้ำหอมแซนซี่พารีสใครมีอยู่ในมือเดี๋ยวมาฉีดพร้อมครูหน่อยอมีคุณนกอรุณีอยู่ตรงนี้เวทติ้งลิสต์สุดยอดมากจำได้อีกคุณหมอมิชิตาต้องเวทติ้งลิสต์เท่านั้นจริงๆนี่น้ำหอมแซนซี่พารีสต้องเวทติ้งลิสต์เท่านั้นนะคะใช่ไหมคุณวาบอกรอค่ะคุณวาสั่งแล้วใช่ไหมสั่งกับคุณนกใช่ไหมสามีฝรั่งเศสดีที่สุดเวลาอยากได้แฟนนะคะครูอยากจะแนะนำอย่างนี้ไม่ต้องระบุไม่ต้องระบุสัญชาตินะคะไม่ต้องระบุสัญชาติเอาเป็นฝรั่งพอโอเคอันนี้แนะนำให้เลยเพราะว่าในคอร์สสั่งจิตที่ครูสอนเนี่ยคือห้ามระบุถ้าคุณระบุสัญชาติเนี่ยว่าต้องเป็นสัญชาตินี้มันจะเป็นการยึดติดเกินไปนะยึดติดบางทีบางทีเนี่ยจักรวาลจะส่งให้ดีกว่านี้ก็ได้เจ๋งกว่านี้ก็ได้ใช่ไหม yes 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 เยี่ยมเราอยากได้คนที่ดีกว่าเราใช่ไหมมันแปลว่าพอเราอยากได้เนี่ยเราก็ต้องดีขึ้นด้วยเพราะคุณต้องตั้งคำถามว่าคนที่ดีกว่าเราอะเขาก็ต้องอยากได้คนดีด้วยใช่ไหมนี่แหละค่ะคุณถึงต้องมาตั้งเป้ากับตัวเองว่าทำยังไงฉันถึงจะเก่งขึ้นสวยขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันตั้งเป้าแบบนี้วันนี้สวยขึ้นหรือยังวันพรุ่งนี้ต้องสวยกว่าวันนี้อีกวันนี้สวยกว่าเมื่อวานตั้งเป้าแบบนี้ค่ะวันนี้สวยกว่าเมื่อวานอีกพรุ่งนี้ต้องสวยกว่าวันนี้ทุกวันทุกวันทุกวันวันนี้ฉลาดขึ้น 1% พรุ่งนี้ฉลาดกว่าอีกทุกคนนะชีวิตคุณมันต้องขึ้นขึ้นมีแต่ขึ้นกับขึ้นชีวิตฉันมีแต่ขึ้นกับขึ้นโอเคแล้วเนี่ยคุณศิรพัฒน์บอกน้ำหอมแซซี่พาริสใครอยากจะได้น้ำหอมแซซี่พาริสเดี๋ยวครูจะให้ดูใครมีอยู่ในมือมาฉีดด้วยกันหน่อยใครมีในมือมาฉีดด้วยกันนะคะครูเปิดไม่ได้ เปิดน้ำหอมแซซี่พาริสไม่ได้ดีขึ้น 1% เยี่ยมมากคุณศิรพัฒน์อยู่ประเทศไทยคนที่สั่งกับเพื่อนๆที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลน้ำหอมที่นี่ครูเองยังไม่ได้เลยล็อตใหม่เพราะว่าผู้ผลิตแจ้งมาว่าต้องขออภัยที่ขวดน้ำหอมไม่พอเพราะว่ามันเกินมีออเดอร์มีออเดอร์เยอะมากก็เลยไม่พอตอนนี้เราก็เลยใกล้จะเสร็จแล้ววันที่26ก็ถึงจะได้ขวดนะคะวันที่26เพราะฉะนั้นใครที่สั่งอยู่นะคะ waiting list รออีกนิดส่วนใครที่อยู่ประเทศอื่นๆนะคะเราก็สามารถส่งให้ได้อ่ะน้ำหอมแซซี่พาริสนะคะแซซี่เนี่ยมีคนถามมาว่าแซซี่แปลว่าอะไรแซซี่คือผู้หญิงที่แซซี่คือความเป็นตัวของตัวเองคือความร่าเริงความมั่นใจในตัวเองคนที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณคนที่มีแต่คนที่มีความมั่นใจแล้วก็เป็นคนภาษาอังกฤษบอกชิกกี้หน้าด้านนิดๆ นะคะชิกกี้ sassy is ชิกกี้หน้าด้านนิดๆแต่หน้าด้านในทางดีเข้าใจป่ะคือกล้าแสดงออก
กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองรู้ไหมว่าผู้หญิงหลายคนพลาดอย่างที่ครูเคยสอนว่าบางคนเนี่ยพอไปตกหลุมรักผู้ชายแล้วเนี่ยเสียตัวตนของตัวเองเลยเสียความเป็นตัวเองไปเลยเพราะไปโฟกัสที่ผู้ชายความเป็นแซสซี่เนี่ยคือความที่คุณมั่นใจที่จะกล้าเป็นตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียคนรักไม่ต้องกลัวว่าจะเสียคนนี้ไปเพราะถ้าคุณเอาตัวเองตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมาโชว์คุณจะได้คนที่ใช่ถ้าคุณจริงใจกับตัวเองคุณจะได้คนที่ใช่ชัดไหมต้องพัฒนาให้คู่ควรฉีดน้ำหอมแซสซี่พารีสหอมทั้งวันและกลางคืน ในนี้ประเทศไทยนะคะมีคุณศิรพัฒน์มีคุณอรุณีนะคะแล้วก็มีใครมาอีกที่ประเทศไทยมีคุณวิคุณโรสนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆก็มีใครที่อยากจะมาร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะสามารถมาติดต่อได้กับเพื่อนๆที่นี่นะคะเพื่อนๆที่นี่หรือที่อินบ็อกซ์โอเคน้ำหอมแซสซี่พาริสต้องการจะสื่อในขวดน้ำหอมเนี่ยต้องการจะสื่อคุณค่าแล้วอธิบายตัวตนที่แท้จริงของตัวเองในขวดเดียวนะคะในนี้คือกลิ่น sweet and sexy เห็นไหมคะเดี๋ยวครูให้ดูนะเดี๋ยวครูให้ทุกคนดูแบบหันกล้องจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมคะนี่น้ำหอมเห็นความใสๆมันจะใสๆนิดๆนะคะมันจะใสมากนี่เลยเห็นไหมคะสวยไหมสวยไหมน้ำหอมแซสซี่พาริสน้ำหอมนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมมหาเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามครูบอกเลยว่ามันดึงดูดเพศตรงข้ามสุดๆเพราะมันมีส่วนผสมที่เร้าอารมณ์ของผู้ชายอันนี้คือส่วนผสมในน้ำหอมแซสซี่พาริสนะคะใครที่สั่งแล้วเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าใครที่มีน้ำหอมแซสซี่พาริสอยู่ในมือฉีดให้ครูดูหน่อยเดี๋ยวฉีดไปพร้อมกันนะฉีดไปพร้อมกันในขอคนที่มีน้ำหอมอยู่ในมือหน่อยนิ่มๆๆๆจากสวิตเซอร์แลนด์ครูเซ็กซี่จังขอบคุณมากเลยวันนี้ที่ฝรั่งเศสฝนตกนะคะจริงๆอยากจะพาดูวิวด้วยนะนิ่มโค้ชนิ่มสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ใครอยู่สวิตเซอร์แลนด์สั่งกับโค้ชนิ่มได้นิ่มกุนันยาอ่ะเยี่ยมเลยทุกคนใครที่มีน้ำหอมอยู่ในมือนะคะเดี๋ยวครูจะฉีดให้ดูฉีดไปพร้อมกันไหมฉีดไปพร้อมกันไหมน้ำหอมนี้น้ำหอมแซสซี่พาริสนะคะหอมมากขนาดเปิดเนี่ยยังไม่ได้ฉีดเลยหอมมากนะคะครูขอฟีดแบ็กคนที่ได้น้ำหอมที่ไปฉีดแล้วเนี่ยมีบางคนมาบอกว่าติดทนนานมากบางคนบอก3วันอาบน้ำแล้วกลิ่นยังอยู่บางคนบอก8ชั่วโมง12ชั่วโมงบางคนบอก24ชั่วโมงแล้วแต่นะคะจริงๆแล้วในผิวของเราเนี่ยเดี๋ยวครูให้ความรู้นี้เพิ่มในผิวของผู้หญิงทุกคนมันจะมีเคมีไม่เหมือนกันนะคะ chemistry skin ไม่เหมือนกันเวลาคุณฉีดเนี่ยเวลาคุณฉีดน้ำหอมเนี่ยน้ำหอมแซสซี่พาริสเนี่ยความพิเศษคือเวลาฉีดไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคุณมีผิวของคุณเนี่ยมันจะเป็นผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันพอมันมีกลิ่นออกมาผสมกับกลิ่นน้ำหอมแซสซี่พาริสมันจะปรุงอัตโนมัติให้เป็นกลิ่นประจำตัวของคุณที่มีความพิเศษที่มันบ่งบอกตัวตนของคุณบ่งบอกคุณค่าของคุณในแต่ละคนนะคะนี่เป็นสิ่งที่ครูต้องการอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยได้สื่อสารคุณค่าของตัวเองอยู่ผ่านน้ำหอมขวดนี้ซึ่งเป็นความรักที่ครูส่งให้ทุกคนขอส่งความรักนี้ให้ทุกคนนะคะใครอยู่ประเทศไหนอยากได้สั่งเพื่อนมาได้เลยนะคะเพื่อนๆอยู่ในหลายประเทศประเทศอังกฤษนะคะประเทศอังกฤษยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะประเทศอังกฤษใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อมาได้เพราะประเทศอังกฤษมีเพื่อนมีคนอยากได้เยอะมากเลยนะคะอ่ะ
ถ้าอยู่ประเทศไทยสั่งได้กับใครคะครูเฮ้ยสามีชอบกลิ่นนี้มากการันตีเราอารมณ์หมอไม่ใช่ตาจำได้อีกว่ากี่บาทเดี๋ยวครูฉีดให้ดูวิธีฉีดเปิดขวดแล้วดมก่อนนะ Sassy Paris Eau de Parfum Eau de Parfum ฉีดให้ดูฉีดตรงนี้นะคะฉีดตรงนี้ตรงข้อพับดูละอองนะคะว้าวครูอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสกลิ่นนี้จริงๆความพิเศษของน้ำหอม Sassy Paris ถ้าคุณใครที่แต่งงานแล้วนะคะก่อนนอนหรือก่อนที่จะมี activity บนเตียงครูอยากแนะนำให้ฉีดสดๆใหม่ๆเลยก่อนที่แฟนคุณจะเข้ามาก่อนที่จะเจอกัน5นาทีมัน freshกลิ่นสดมากเลย fresh คือมันทำให้สดชื่นทันทีนะคะสดชื่นเพราะกลิ่นพิสตาชิโอกับกลิ่นสไปซ์5นาทีแรกเนี่ยมัน fresh มากๆแล้วผู้ชายจะเริ่ม5นาทีแรกก่อนหลังจากนั้นนะคะกลิ่นเปลี่ยนค่ะกลิ่นเปลี่ยนหลังจากครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงกลิ่นจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นแมนดารินกับวานิลาอันนี้ผู้ชายจะแปลกใจมากว่าอยู่ๆทำไมรู้สึกอยากจะมาคลอเคลียร์นะคะนี่ตอนที่คุณตั้งใจนะคะตั้งใจว่าจะให้ผู้ชายได้กลิ่นโอเคมันจะเป็นกลิ่นวานิลาวานิลานี่เป็นกลิ่นที่ทำให้มีความสุขทันทีแล้วแมนดารินเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นส้มเป็นกลิ่นส้มตระกูลมะนาวที่ทำให้ผู้ชายถูกเร้าอารมณ์มากที่สุดลองสังเกตนะคะ1ครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงโอเคหลังจากนั้นกลิ่นจะเปลี่ยนซึ่งเรียกว่ากลิ่นเบสโน้ต5ชั่วโมงเป็นต้นไป5ชั่วโมงเป็นต้นไปแปลว่าอะไรกลิ่นมันอยู่กับคุณอยู่5ชั่วโมงแต่มันเป็นอีกกลิ่นหนึ่งคือกลิ่นของนางเอกค่ะที่ชื่อว่าราสเบอร์รี่ผลไม้ที่มีความหวานเปรี้ยวกับกลิ่นของไม้อูด OUD ไม้หอมกฤษณาซึ่งมีราคาแพงและหายากที่สุดในโลกกลิ่นจะต่างจากกลิ่น5นาทีแรกค่ะนี่คือความพิเศษของน้ำหอม Sassy Paris กลิ่นไม่เหมือนกันค่ะแล้วนางเอกมันเล่นถึง5ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นด้วยนี่คือนางเอกทำไมไม้หอมกฤษณามันถึงส่วนผสมเนี้ยมันถึงเป็นนางเอกได้นานขนาดนี้เพราะมันมีความเป็นเนเชอรัลมันมีความเป็นป่าเป็นธรรมชาติไอความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะไปกระตุ้นสัญชาตญาณของผู้ชายสัญชาตญาณอะไรนักล่าค่ะนักล่าค่ะมันทำให้ผู้ชายอยากจะล่าเพราะผู้หญิงจำไว้นะนี่คือการกระตุ้นให้เขาเริ่มล่าเริ่ม first step กับคุณด้วยที่อยากจะเข้ามาใกล้คุณอยากจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับคุณโอ้โหกลิ่นหอมมากนี่คุณฉีดเนี่ยหอมมากเลยสำคัญนะคะคุณต้องทำให้ผู้ชายเนี่ยกลับไปสู่ความเป็นนักล่าของเขาโดยธรรมชาติกลิ่นนี้ถูกออกแบบเป็นกลิ่นที่เรียกว่า sweet and sexy หวานปนเซ็กซี่นะคะช่วยให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกอยากล่าอยากขมั่มอยากจะมาคลอเคลียอยากจะมาใกล้อยากอยู่ใกล้คุณนี่คือสุดยอดของน้ำหอม Sassy Paris เพราะนั้นตรงนี้นะคะใครได้ไปฉีดพร้อมกันกับครูฉีดกันหรือยังเป็นไม้หอมกฤษณาในป่าอยู่ในดินแดนอันลึกลับทางตะวันออกนะคะฉีดสดเลยค่ะสำหรับคนมีคู่คุณเจสนีสวัสดีค่ะโอ้โหนี่สวยมาก
หอมมากนะคะหอมมันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนคุณกลับไปอยู่ในห้วงของความสุขที่เป็นจินตนาการที่เป็นป่าเป็นดินแดนอันลึกลับอ่ะในป่าฝรั่งเศสอ่ะแถวพระราชวังแวร์ซายอ่ะมันเป็นความรู้สึกนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นน้ำหอมมหาเสน่ห์ที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับผู้หญิงทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเราจะมีเสน่ห์สิ่งที่ช่วยเพิ่มสิ่งที่เป็นเซ็กซ์อะพีลให้กับคุณคือเซลฟ์คอนฟิเดนซ์คือความมั่นใจในตัวเองกลิ่นนี้ถ้าคุณได้กลิ่นของตัวเองคุณจะรู้สึกทำไมฉันมีค่าอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบมีคุณค่าขึ้นมาทันทีนะคะนี่ครูฝากสำหรับผู้หญิงทุกคนเลยคุณจะเริ่มมั่นใจมากขึ้นที่สวีเดนมีตัวแทนไหมสวีเดนมีนะคะมีตัวแทนมีคุณไพรัตคุณรัตตี้รัตตี้คุณเบนแล้วก็คุณเหมียวนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานทักอินบ็อกซ์มาหรือเพื่อนช่วยทักคุณแท็กเพื่อนให้คุณวิลาวันหน่อยได้ไหมคะใครอยู่ตรงนี้แท็กคุณเบนแท็กคุณรัตตี้ให้มาบอกคุณวิลาวันนะคะบอกเพื่อนหน่อยจริงๆอยากจะให้ผู้หญิงได้เอาความรู้นี้ไปส่งต่อเพื่อนๆเอาความรักเอาคุณค่านี้ไปให้เพื่อนๆนะคะมาช่วยกันส่งต่อคุณค่านี้กับผู้หญิงวันนี้ครูไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในมาเจอกันในไลฟ์แล้วก็ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณที่ตั้งใจฟังกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะไลฟ์นี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็แชร์ไปบอกลูกสาวหลานสาวด้วยนะคะว่าสำคัญที่สุดคือคุณมีคุณค่าอย่ายอมให้สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้กับผู้ชายก่อนที่คุณจะรู้จักตัวตนของเขาแล้วก่อนที่เขาจะมารู้จักตัวตนของคุณโอเคอันนี้เรื่องนี้ครูจะต้องพูดเรื่องนี้เพิ่มอีกเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงหลายคนเนี่ยไม่รู้ครูพูดเนี่ยครูไม่ได้พูดเพราะว่าพูดนะคะครูกับสามีเนี่ยถึงสามีเป็นฝรั่งนะคะครูใช้วิธีนี้เองด้วยสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดครูไม่ได้ให้เลยค่ะเขาจะได้เขาต้องไขว่คว้าคุณจำไว้เลยเขาต้องไขว่คว้าเพื่อให้ได้คุณมาแล้วเขาต้องภูมิใจในตัวคุณมากๆเพราะฉะนั้นใครที่ทำมาแล้วพลาดมาแล้วไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่โอเคและฝากน้ำหอมแซซี่พาริสตอกย้ำคุณค่าในตัวเองตอกย้ำความรักที่คุณมีกับตัวเองตอกย้ำความมีเสน่ห์ตอกย้ำสิ่งดีของดีที่คุณมีอยู่ในตัวนะคะครูฝากน้ำหอมแซซี่พาริสให้ไปช่วยเพิ่มความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มันทำให้คุณเนี่ยจำได้ว่าตัวคุณเป็นใครว่าตัวคุณมีคุณค่าขนาดไหนกับน้ำหอมแซซี่พาริสโอเคใครที่อยากจะขายก็ติดต่อมานะคะอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายส่งต่อให้เพื่อนๆหลายๆคนก็ใครอยากเริ่ม5ขวด10ขวดเนี่ยเริ่มกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อนๆที่นี่ได้เลยนะคะเป็นตัวแทนซื้อกี่ขวดตัวแทนมีแบบตัวแทนตั้งแต่20ขวดขึ้นไปแต่ถ้าใครอยากเริ่ม5ขวด10ขวดได้นะคะกับเพื่อนๆตัวแทนโอเคคุณนูนคอยรินบอกหลงรักคุณแล้วขอบคุณมากเลยรักทุกคนเลยนะคะรักคุณนูนคอยรินด้วยนะคะเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรนะลืมแล้วเมื่อกี้จะพูดอะไรจะพูดอะไรนี่แบบสำคัญมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรลืมไปผู้หญิงต้องหอมถึงอนาคตสดใสใช่แล้วเยี่ยมมากจำได้ด้วยรักทุกคนเลยที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ถ้าเกิดไลฟ์นี้เป็นประโยชน์ก็เขียนฟีดแบ็กมาบอกได้นะคะว่าให้เอาไปใช้แล้วก็ไปพิจารณากับตัวเองนะคะขออวยพรทุกคนด้วยความรักแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ